ำหรับประวัติในการเรียนภาษาจีนของพี่ก็คือพ่อแม่ก็จะพูดจีนด้วยตั้งแต่เด็กแต่ว่าเป็นจีนฮกเกี้ยนเป็นภาษาถิ่นนะคะเพราะว่าพี่อยู่ภูเก็ตก็ช่วงประถมก็จะได้เข้าเรียนในโรงเรียนเป็นเข้าเรียนไบลิงโก้ตั้งแต่เด็กเลยนะเข้าเรียนโรงเรียนไบลิงโก้ไทยจีนนะคะแต่ว่าก็เหมือนกับเป็นภาษาจีนสำเนียงแบบว่าท้องถิ่นมากๆเลยเพราะว่านอกจากเป็นอะไรนะภาษาจีนที่มาอยู่ในไทยแล้วยังไปอยู่ในใต้อีกนะคะสำเนียงก็จะแบบเป็นอีกแบบนึงแล้วก็ตอนช่วงมัธยมก็ได้เรียนจีนอีกนิดหน่อยแล้วก็หายไปการเรียนจีนของพี่ก็จะกลืนไปกับกระแสเลยเพราะว่าเราใช้ภาษาไทยเยอะเราอยู่กับเพื่อนคนไทยจนกระทั่งพอมาเข้ามหาวิทยาลัยก็เลยเอ็นติดคณะศิลปศาสตร์ภาษาจีนก็ได้กลับเข้ามาเรียนภาษาจีนอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะจีนมันเป็นจีนฮกเกี้ยนค่ะจีนฮกเกี้ยนค่ะนี้เราก็เลยมาปูพื้นภาษาจีนกันก่อนนะคะภาษาจีนที่เราจะพูดถึงกันในปัจจุบันเนี้ยเรียกได้ว่าเป็นภาษาจีนกลางถ้าเราเปรียบเทียบเหมือนกับว่าในประเทศไทยเนี่ยเราก็จะมีภาษาไทยเหมือนภาษาที่พี่กุ๊กพูดอยู่ตอนเนี้ยแล้วก็จะมีภาษาถิ่นเช่นภาษาใต้ย่างผีเป็นคนใต้เห็นไหมอันนี้จะซ้ำยังเป็นภูเก็ตอีกนึงมันก็คือจะเป็นภาษาใต้ซ้ำยังภูเก็ตแล้วก็ถ้าเป็นภาษาเหนือภาษาอีสานหรือว่าเป็นอะไรคะอย่างสุรินทร์ก็จะมีภาษาสำเนียงเขมรเป็นต้นมันก็จะเป็นภาษาไทยเหมือนกันแต่เป็นภาษาไทยถิ่นต่างๆนะแต่วันเนี้ยอย่างตอนนี้เราพูดภาษาไทยเราพูดภาษาไทยกลางเพราะฉะนั้นเดี๋ยวภาษาจีนที่เราจะเรียนก็คือจะเป็นภาษาจีนสำเนียงมาตรฐานเป็นสำเนียงสแตนดาร์ดที่เขาใช้กันนะคะคุณโอเว่นผมเรียนจีนกลางมา3ปีตอนม.ปลายแล้วก็พูดจีนกวางตุ้งได้นิดนึงครับการที่เราพูดภาษาจีนท้องถิ่นได้เนี่ยพี่ถือว่าเป็นเสน่ห์นะคะถ้าใครพูดได้เนี่ยก็อยากจะให้พูดแล้วก็รักษาไว้แล้วก็เหมือนกับเวลาเราพูดกับอากงอาม่าเนี่ยก็จะเขาก็จะรู้สึกดีมากๆเลยค่ะตอนนี้ก่อนที่เราจะไปในเรื่องของมันคิดว่าเราจะเข้าเรื่องภาษาจีนกันเลยไหมในที่นี้ทุกคนที่เข้ามาก็คืออยากเรียนภาษาจีนหรือว่า appreciate ชอบในการเรียนภาษาจีนอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าชอบกดหัวใจมาให้หน่อยแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าเฉยๆอยากมาลองดูว่ามันโอเคหรือเปล่ากด2มาให้หน่อยค่ะโอเคมีทั้งหัวใจน่ารักมากเลยพิมพ์คำว่าหัวใจมาเลยมีทั้งที่แบบอย่างคุณฟลุ๊กนะคะก็มาเซิร์ฟๆดูแล้วก็อยากเรียนอันนี้ก็คือก่อนที่เราจะเข้าไปสู่การเรียนภาษาจีนอันนี้เรียกว่าเป็นการแชร์จากคนที่เคยเรียนด้วยกันนะคะโอเคตรงนี้เดี๋ยวพี่ขอเปิดไมค์ละเหมือนกับว่าถ้าเกิดใครมีอะไรอยากจะแชร์ก็แชร์กันได้นะคะเพราะนี่ถือว่ามันก็ไม่ใช่การเรียนเป็นการมาพูดคุยกันแต่ว่าถ้าเรามีความรู้เราก็แลกเปลี่ยนกันนะคะในเบื้องต้นโดยเฉพาะในที่นี้เนี่ยมีน้องๆหลายคนเป็นน้องๆระดับมัธยมก้าวสำคัญอีกก้าวนึงของน้องๆก็คือการที่น้องๆจะเข้าไปเลือกคณะในมหาวิทยาลัยหรือบางคนอาจจะไม่ใช้เส้นทางและอุดมศึกษาแต่อาจจะเป็นเส้นทางชีวิตที่เราเลือกเองก็ได้อย่างเงี้ยค่ะคือบางคนอาจจะไม่เรียนต่อเพราะว่ารู้เป้าหมายชีวิตชัดอย่างเงี้ยอาจจะมีเป้าอื่นแต่สิ่งในเป้าที่น้องเลือกคือเลือกภาษาจีนเนี่ยค่ะอยากจะบอกก่อนเลยว่าในการเรียนโดยเฉพาะถ้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยในประสบการณ์พี่นะจากแบ็คกราวด์พี่ที่มีภาษาจีนเยอะขนาดนั้นแล้วนะเรียกว่าตอนจบชั้นประถมพี่เรียนโรงเรียนประถมห้องคิงของเด็กที่ใช้ของโรงเรียนจีนในภูเก็ตพี่ได้ตอนนั้นก็คือพี่ได้อันดับประมาณเนี่ย3อันดับต้นตอนพี่เรียนภาษาจีนตอนม.ต้นพี่ก็ได้อันดับ1ตอนพี่เอ็นติดเข้าธรรมศาสตร์พี่ก็ได้ที่1ของคณะที่ใช้ภาษาตอนนั้นพี่ใช้เลขง่ายเขาเรียกมันจะมีเลขเด็กศิลป์เลขเด็กวิทย์พี่เรียนศิลป์คำนวณมาแต่พี่ใช้เลขเด็กศิลป์สอบเข้าเพราะคณะศิลปศาสตร์ตอนนั้นมันไม่ได้มีเลขยากพี่เข้ามาในคณะศิลปศาสตร์มันจะเป็นรวมที่ใช้เลขสอบเข้าพี่ก็ได้อันดับ1ก็คือเหมือนกับว่ามันมีความรู้พอตัวมาประมาณนึงแล้วแต่ขณะที่พี่นั่งเรียนอยู่ในธรรมศาสตร์อ่ะ
บางทีเวลาทำงานอ่ะพี่ก็คิดในใจทำไมมันยากขนาดนี้แล้วอีกความคิดหนึ่งที่ตามมาก็คือถ้าไม่รักไม่เรียนแล้วนะไม่รักไม่อดทนเรียนแล้วนะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าโอ้โห53ข้อความอ่านไม่ทันทีเดียวเดี๋ยวอย่าคิดว่าพี่เก่งพี่แค่พูดว่ามันคือโปรไฟล์ของพี่ที่มันปูพื้นฐานมาแต่ในขณะนั้นอะในขณะที่พี่นั่งเรียนอยู่แต่ก็ต้องยอมรับนิดนึงว่าตอนเรียนพี่ทำกิจกรรมเยอะมากแต่ความคิดหนึ่งที่มันขึ้นมาเลยคือมันแบบทำไมมันยากขนาดนี้แต่ความคิดต่อมาที่พี่อยากจะแชร์ให้น้องๆคือถ้าไม่รักไม่เรียนแล้วนะไม่รักไม่เรียนแล้วนะไม่รักไม่อดทนทำแล้วนะเพราะฉะนั้นค่ะน้องๆที่เข้ามาโดยเฉพาะอยากจะเลือกสาขาที่เกี่ยวกับภาษาจีนหรือเปล่าหรือว่าชัวร์แล้วอยากจะเลือกค่ะพี่อยากจะบอกว่าอยากให้น้องๆมีแพชชั่น PASSION แพชชั่นเลยค่ะคือความเขาเรียกอะไรมันต้องมีความรักความปรารถนาที่เราจะเรียนสิ่งนี้อย่างแรงกล้าต้องพูดด้วยนะคะว่าอย่างแรงกล้าเพราะว่าถ้าเราไม่ได้รักไม่ได้ชอบไม่ได้ทำอะไรอย่างแรงกล้าบวกกับในภาวะปัจจุบันที่ความอดทนของเราน้อยลงเพราะอะไรเพราะว่าโดยการหล่อหลอมในปัจจุบันเนี้ยมันทำให้ขีดความอดทนเราน้อยลงจริงๆอะไรไม่ไหวแล้วก็โพสต์ลงในโซเชียลมีเดียได้ไม่ไหวแล้วนะปวดหัวปวดท้องหรือว่าเราอยากรู้อะไรเดี๋ยวนี้มันแค่ปลายนิ้วกดเราก็รู้ได้แล้วมันทำให้สังคมมันหล่อหลอมให้ความอดทนในตัวเราน้อยลงค่ะแล้วมาบวกกับสิ่งเนี้ยพอเป็นการเรียนแล้วถ้าแพชชั่นเราไม่แรงกล้าพอค่ะภาษาจีนไม่ได้ง่ายพี่พูดตรงนี้เลยไม่ได้ง่ายแบบที่เขาบอกว่าง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเรียนแค่10นาทีจะรู้เรื่องมันเป็นคลิปที่ดึงเข้าพี่ก็เคยใช้แบบนั้นค่ะในการดึงหัวเพราะว่าพี่ก็มีช่อง YouTube ในการดึงเข้ามาใช่มันเป็นแบบนั้นได้ในระดับนึงแต่ถ้าอยากได้จริงไม่มีอะไรง่ายเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่ถามตัวเองก่อนว่ามีไหมอาจจะไม่ใช่กับภาษาจีนก็ได้อาจจะเป็นเรื่องอื่นๆเส้นทางที่น้องเลือกนะคะอันนี้เรียกว่าแชร์เหมือนแบบรุ่นพี่อยากแชร์ให้รุ่นน้องมีแพชชั่นหรือยังแรงกล้าหรือยังนะคะแพชชั่นต้องแรงกล้าด้วยนะคะเพราะว่ามันก็จะเข้าไปเนี่ยแอบเข้าหัวข้อธรรมะนิดนึงนะคะก็คือมันเป็นเรื่องของอิทธิบาท4อิทธิบาท4เป็นเรื่องของการที่เราจะประสบความสําเร็จซึ่งการที่เราจะประสบความสําเร็จตรงนี้ได้อะค่ะมันก็จะมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาฉันทะนี่แหละก็คือแพชชั่นในข้อแรกนะคะเป็นบันไดก้าวแรกที่เราอยากให้มีอย่างที่2เลยก็คือเรียกว่าอะไรมันต้องมีการแบบมันต้องมีคุณธรรมข้ออื่นตามมาด้วยเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าความรู้ที่เราจะนำไปใช้อ่ะจะนำไปใช้เพื่ออะไรเพราะว่าอย่างปกติมนุษย์เนี่ยคือมีศีล5เริ่มติวกี่ทุ่มเดี๋ยวอีกประมาณ10นาทีค่ะไม่เกินนี้จะเริ่มติวค่ะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าพี่ก็ยังคอนเฟิร์มว่าพี่ชอบในการที่ปกติของมนุษย์ต้องมีศีล5ค่ะก็คือหมายความว่าความรู้ที่เราได้มาเนี่ยมันต้องไม่นำไปใช้เพื่อการแบบเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนสิ่งอื่นอย่างเงี้ยถ้าแบบได้ความรู้ภาษาจีนมาเพื่อนำไปใช้ช่อโกงหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่โอเคนะคะอันนี้เป็น2อย่างที่ใช้ในชีวิตประจำวันคราวนี้ในการมีน้องๆบางคนบอกว่าอยากให้รีวิวคณะศิลปศาสตร์โอเคอันนี้พี่เปลี่ยนจากการรีวิวเป็นการแชร์ตรงนี้สำหรับน้องๆที่กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยนะคะคณะที่สอนภาษาจีนเนี่ยมีหลายคณะมันมีทั้งคณะที่สอนภาษาจีนเพียวๆสอนเป็นสาขาเช่นเป็นจีนธุรกิจจีนการโรงแรมเนี่ยค่ะอย่างแรกก่อนคือถามตัวเองก่อนว่าจุดสุดท้ายภาพที่เราอยากจะเป็นจุดไหนเสร็จแล้วพอเรามีเป้าหมายอะค่ะคราวนี้มันก็จะเป็นเส้นทางละว่าเราจะเลือกเส้นทางไหนซึ่งในเส้นทางเนี้ยเราก็มาดูว่าอะไรที่เป็นส่วนประกอบให้เข้าไปในเส้นทางสมมติว่ามาถึงตอนที่น้องๆจะเลือกคณะและว่าอยากจะได้คณะไหนอย่างเงี้ยค่ะพี่อยากให้ดูมากกว่าคณะว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรสมมติอันนี้ภาษาจีนอันนี้อักษรศาสตร์ภาษาจีนอันนี้ศิลปศาสตร์ภาษาจีนอันนี้จีนการโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้เข้าไปดูมากกว่านั้นก็คือเข้าไปดูในวิชาที่เรียนอย่างเช่น4ปีเนี่ยหนูจะเห็นแล้วว่ามันคือเขาเรียกว่าอะไรใน4ปีเนี่ยเราจะเรียนวิชาอะไรบ้างอันนี้อยากให้เข้าไปดูลึกถึงอย่างนั้นเลยนะคะแล้วเราจะได้เลือกได้ว่าเราอะ
ควรจะเลือกเรียนคณะไหนมหาวิทยาลัยนอกจากจะดูว่าสถานที่ตั้งใกล้บ้านไกลบ้านอะไรยังไงแล้วอ่ะอยากให้ดูตรงนี้ด้วยเป็นสิ่งสำคัญนะคะและสำหรับน้องที่ถามมาว่าภาษาจีนธุรกิจยากไหมคะก็ยากกว่าจีนทั่วไปค่ะเพราะว่าภาษาจีนที่เราใช้กันในปัจจุบันนะคะเช่นแบบกินข้าวหรือยังอะไรประมาณนี้เราก็จะพูดเป็นเหมือนภาษาจีนทั่วๆไปอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเป็นจีนธุรกิจเนี่ยมันจะเป็นภาษาจีนอีกระดับนึงจะใช้เป็นภาษาจีนแบบในมันจะเป็นใช้กู่เหมือนใช้ภาษาโบราณเข้ามาอีกนิดนึงค่ะยากไหมก็ยากค่ะแต่ถ้าชอบหรืออาจจะไม่ชอบแต่เราเห็นประโยชน์ในมันแล้วว่าเฮ้ยได้เงินเยอะนะอันนี้ก็โอเคนะคะนี้เรามาถึงหนูแบบไม่น้องปายนะคะบอกว่าหนูแบบไม่มีแพชชั่นไม่มีความชอบที่ปลายตัวหรืออะไรที่ถนัดเลยค่ะแต่กับชอบภาษาจีนหนูแอบเรียนจีนที่บ้านอยากให้โฟกัสกับภาษาอังกฤษมากกว่านะคะสำหรับน้องปายนะแล้วก็น้องคนอื่นๆนะคะอันนี้ให้ถามตัวเองว่ามีความสุขในการอยู่กับสิ่งนั้นไหมอย่างถ้าปายมีความสุขหรือว่าหลายๆคนอยู่แล้วมีความสุขอันเนี้ยพี่ถือว่าเป็นข้อแรกแล้วที่เรามีความสุขอย่างเวลาพี่พูดภาษาจีนพี่เรียนภาษาจีนแม้ว่ามันจะยากแต่ทุกครั้งที่ได้พูดหรือแม้แต่ครั้งเนี้ยที่ได้มาสอนน้องๆค่ะเอนโดฟินมันหลั่งตลอดเลยเวลาที่เราได้ทำงานเกี่ยวกับภาษาจีนอันเนี้ยสำหรับพี่นะคะแล้วก็สำหรับน้องที่คิดว่าที่บ้านอยากจะให้เรียนภาษาอังกฤษหรืออะไรที่ดีมากให้เรียนภาษาอังกฤษมากกว่าตื่นเต้นจะพูดถูกเทรนด์เดี๋ยวนี้มันต้อง3ภาษานะไบลิงกัวไม่พอนะคะการที่น้องรู้ภาษาอังกฤษมันก็ดีกว่าน้องรู้ภาษาไทยภาษาเดียวแต่ว่าภาษาอังกฤษคนก็รู้เยอะแล้วอีก1ภาษาที่น้องควรจะรู้ก็คือภาษาที่3อันนี้ภาษาที่3แล้วแต่น้องเลือกพี่ไม่ได้ชู3นิ้วแบบนั้นนะภาษาที่3หมายความว่าอีกภาษานึงที่น้องควรจะรู้และจะเลือกและถ้าถามว่าภาษาจีนเป็นตัวเลือกที่ดีมั้ยดีมากๆพี่ไม่ต้องอธิบายน้องก็น่าจะรู้ใช่มั้ยว่าโอกาสธุรกิจของคนทั้งการที่นักลงทุนจีนเองนะคะอันนี้คือพี่เริ่มติวในเนื้อหาแล้วนะคะเพราะว่าพี่ไม่รู้ว่าคนออกข้อสอบจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่รู้ว่าคนออกข้อสอบเอาเนื้อหาใดๆไปบ้างนะคะภาษาจีนเนี่ยคนจีนนักธุรกิจชาวจีนเนี่ยลงทุนในทุกที่เดี๋ยวนี้คือจีนไม่ใช่แบบจีนเซินเจิ้นจีนของก๊อปการผลิตสินค้าที่ดีของจีนก็มีมากมายเนี่ยค่ะการที่รู้ภาษาจีนเนี่ยหนึ่งเลยเนี่ยค่ะก็คือถ้ามีความรู้แค่ด้านภาษาจีนอย่างเดียวสิ่งที่น้องจะได้หนึ่งคือการเป็นล่ามหรือว่าการแปลใช่ไหมคะโดยเฉพาะอย่างเดียวเนี้ยซีรีส์จีนก็เยอะซีรีส์จีนซีรีส์ไต้หวันอย่างเงี้ยค่ะแค่แปลซับไตเติ้ลแปลนิยายก็ได้แล้วนี่นะถ้ามีความรู้แค่อย่างเดียวถ้าเรามีความรู้อย่างอื่นเพิ่มด้วยอย่างน้องที่อยากเรียนจีนธุรกิจหรือว่ามีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์วิศวะต่างๆเนี่ยค่ะตลาดจีนตลาดที่ใหญ่มากนายจีนก็ใหญ่มากเนี่ยค่ะถ้าคุณมีความรู้ภาษาจีนบวกความรู้อย่างอื่นของคุณเพิ่มไปด้วยอ่ะโอกาสคุณมากเลยก่อนที่พี่จะมาคุยกับน้องๆอ่ะพี่ไปตั้งเขาเรียกอะไรพี่ไปโพสต์ในกลุ่มคนเรียนภาษาจีนแล้วพี่ก็ถามว่าเรียนจีนอ่ะจบไปทำงานอะไรได้บ้างคะแล้วทำเงินอะไรได้บ้างมีคนนึงเข้ามาตอบค่ะคือเขาบอกว่าเขาก็คือไม่ได้เรียนในมหาลัยเขาเรียนเองแต่เขาทำงานเป็นคนขับรถให้กับนายจ้างคนจีนเงินเดือนสแตนดาร์ดเดือนละ 25,000 ค่ากินอยู่เพิ่มอีกอย่างเงี้ยแล้วก็มีเหมือนเขาเรียกว่าเป็นเอ็กซ์ตร้าในค่าอาหารอีก 3,000 แล้วก็ OT อีก 5,000นี่คือแค่ขับรถแล้วคุณคิดดูว่าในเวลาที่คุณมีเวลาว่างจากการรอนายขับรถอ่ะคุณสามารถจะทำงานอย่างอื่นหรือว่าพัฒนาสกิลอย่างอื่นหรืออยากเป็นยูทูบเบอร์คุณก็แบบอัดคลิประหว่างรอได้อีกอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยมันมีทั้งแบบตัวภาษาจีนเองและสกิลภาษาจีนที่ไปเพิ่มให้ภาษาอื่นอีกอันเนี้ยก็เลยบอกว่าก็เชียร์นะเชียร์ให้เรียนภาษาจีนค่ะอันนี้พี่อาจจะอ่านได้ไม่หมดทุกคนนะคะแพชชั่นของน้องชมพู่คืออยากเรียนเพื่อดูซีรีส์แปลกไหมคะหนูแค่อยากฟังเขาออกไม่ต้องแปลไม่ต้องเป๊ะก็ได้ไม่แปลกค่ะแพชชั่นหรือว่าจุดเริ่มต้นของคนเราอ่ะได้หลายอย่างมาจากอะไรก็ได้แล้วก็อีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีก็คือการฟังดูหนังฟังเพลงมันจะได้ภาษาที่เป็นจริงแล้วก็เขาเรียกอะไรช
ที่มันเป็นปัจจุบันอยู่ค่ะเป็นสิ่งที่ดีไม่ต้องเป๊ะก็ได้นี่นะคะอยากเรียนเพราะอยากเที่ยวจีนสักครั้งมีหลายๆแพชชั่นที่ทำให้เราได้เรียนภาษาจีนได้นะคะอันนี้รักภาษาจีนมากปกติไม่มีพื้นฐานเลยแต่พอได้เข้าเรียนจริงๆจึงมีความฝันอยากเป็นครูเอกภาษาจีนเลยน้องโจ๊กนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็สำหรับน้องๆที่อยากจะเป็นคุณครูสอนภาษาจีนนะคะก็เชียร์นะเพราะพี่ก็ชอบเหมือนกันอยากเรียนเพราะอยากไปอยู่จีนอากาศจีนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ ฝุ่นพิษหรืออะไรมามันก็มาแรกๆเลยนะแล้วก็แบบอารมณ์แบบมีแม่น้ำฮวงโหอย่างซิกยังฮวงโหก็คือขวงเขอแม่น้ำเหลืองใช่ไหมมันก็จะมีฝุ่นเหลืองอะฝุ่นเหลืองที่พัดมาก็คือนะเรียกว่าใส่แมสได้เป็นปกติแม้ว่าไม่มีโควิดเพราะว่า PM เพราะว่าฝุ่นเยอะมากแต่ว่าถ้าชอบก็ได้ค่ะโอเคแล้วก็เรามีเวลาถึง2:15หรือเปล่าคะถ้าพี่จำเวลาไม่ผิดเรามีเวลาถึงกี่โมงนะคะ2:30ค่ะ2:30อ๋อโอเคค่ะมีเวลาอีก1 ชั่วโมงครับได้แชร์กันได้นะอยากเรียนจีนเพราะอยากไปเจอไอดอลตัวเองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเรียกอะไรไม่ว่าจะเป็นไอดอลโอเชียงนะภาษาจีนมีไอดอลหรือมีอะไรให้เป็นแรงบันดาลใจเป็นกำลังใจในการที่เราทำสิ่งที่ดีอันนี้โอเคค่ะต่อไปก็จะเป็นในพาร์ทของการติวแล้วนะคะเนื่องจากที่นี้ตอนแรกที่พี่เช็คมาเขาบอกว่ามีคนที่ไม่มีพื้นฐานเยอะกว่าพี่ก็เลยเตรียมมาอีกแบบนึงแต่พอมาดูทีนี้ปุ๊บดูคนมีพื้นฐานดูจะเยอะกว่าก็ถือว่าแชร์กันนะคะเดี๋ยวพี่ขอแชร์สกรีนแป๊บนึงโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นเบสิกที่ให้มานะมันจะมี2คำระหว่างคำว่าสาธารณรัฐจีนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนอันนี้อ่ะสาธารณรัฐจีนคือประเทศอะไรคะไหนใครรู้พิมพ์ตอบมาให้พี่หน่อยสาธารณรัฐจีนอ๋อโอ้โหโอเว่นสุดยอดเนี่ยสุดยอดค่ะเยี่ยมมากค่ะสาธารณรัฐจีนคือประเทศไต้หวันนะคะส่วนสาธารณรัฐประชาชนจีนก็คือประเทศจีนแผ่นดินใหญ่หรือต้าลู่นะคะที่เป็นแผนที่ลูกไก่ที่เห็นอยู่นี่นะคะจะเป็นภาษาจีนก็คือจงหัวเหรินหญิงกงเหอกัวนะคะซึ่งบอกแล้วว่าเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกแล้วก็นอกจากนั้นอ่ะยังมีเขาเรียกอะไรจีนพ้นทะเลหรือคนจีนที่อพยพไปอยู่ในที่ต่างๆซึ่งเขาก็มีความสตรองในภาษามากเขาก็ใช้ภาษาจีนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรารู้ภาษาจีนเป็นอีกหนึ่งภาษานอกจากจีนกับอังกฤษแล้วเนี่ยโอกาสเรามีมากๆโอกาสมี2แบบโอกาสที่เข้ามาหาเราเองอยู่ดีๆเรานั่งอยู่เฉยๆโอกาสก็เข้ามาหรือว่าโอกาสที่เราต้องไปฉวยมาที่เราต้องไปฉวยมาในที่นี้อย่างสมมติถ้าเราอยู่แล้วเราฝึกในการเรียนจีนอยากจะได้ภาษาจีนขวนขวายและหาความรู้อื่นๆเพิ่มด้วยอันนี้เป็นโอกาสที่เราฉวยมาเราคว้ามาจีนพ้นทะเลคืออะไรนะคะไม่ใช่จีนพ้นทะเลนะจีนพ้นทะเลเหมือนถ้าเป็นสมัยพี่ก็แบบว่ามีเพลงลอดลายมังกรนะจากแผ่นดินจีนพ้นทะเลนะคะก็คือนะคนที่ส่วนใหญ่ก็คือเป็นบรรพบุรุษที่อยู่ในเมืองจีนเนาะแต่ว่าด้วยความที่สภาพถ้าไปอ่านประวัติศาสตร์จีนแล้วมันแร้นแค้นและหดหู่มากจริงๆเนี่ยเราก็มีการล่องเรือออกมานอกประเทศนะคะเพื่อที่จะมาหาโอกาสที่ดีกลับมาอยู่ในไทยมาอยู่ในประเทศอื่นๆนี้นะคะลูกหลานของเขาเนี่ยก็จะแบบว่าเป็นจีนโพ้นทะเลเนาะค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยภาษาจีนยังใช้ในหลากหลายประเทศไต้หวันจีนสิงคโปร์มาเลย์แล้วก็เนี่ยที่มีชาวจีนอยู่ทุกประเทศและนอกจากนั้นอ่ะภาษาจีนยังเป็น1 ใน 6ของภาษาของ UN ด้วยนะคะที่มีภาษาอาหรับสเปนอังกฤษเนี่ยแล้วก็
รัสเซียก็มีจีนเป็นหนึ่งในภาษานั้นด้วยนะคะอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในจีนมีอย่างรวดเร็วแล้วก็ถ้าเราแค่อยู่ในไทยเนี่ยคนที่มาเที่ยวในเมืองไทยหรือว่าคนที่มาติดต่อธุรกิจในเมืองไทยก็มีจำนวนมากอย่างง่ายๆเลยถ้าโควิดมันดีขึ้นหรือตอนนี้ก็มันก็เริ่มเข้าออกได้แล้วเนี่ยแค่เราทำร้านอาหารไทยแต่เราพูดภาษาจีนได้ด้วยเนี่ยโอกาสธุรกิจก็มันก็มากกว่ามากๆแล้วจริงๆนะคะแล้วก็คราวนี้ที่พี่กูเขียนว่าการสื่อสารภาษาจีนจะมีประสิทธิภาพควรจะมีความรู้ทั้งภาษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีเนี่ยเพื่อที่จะให้เราเข้าใจได้ลึกขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนะคะว่าบางอย่างทำไมมันถึงต้องเป็นอย่างนี้หรือว่าบางอย่างเราจะทำความเข้าใจเขาได้มากขึ้นเช่นถ้าเราเจอคนพูดเสียงดังเหมือนคล้ายจะตวาดใส่เราเขาไม่ใช่อะไรเขาพูดปกติเป็นต้นนะคะนี่ในพาร์ทของคนไทยค่ะคนที่มีความรู้ภาษาไทยเนี่ยจะเรียนภาษาจีนได้ง่ายขึ้นด้วยที่ว่ามันมีหลายๆอย่างเนี่ยที่คล้ายกันอย่างแรกเลยก็คือเสียงวรรณยุกต์อย่างภาษาอังกฤษอ่ะไม่มีวรรณยุกต์ก็มันจะออกเสียงได้ยากนะเพราะว่าอย่างคำว่าอย่างภาษาจีนนะคะซิงอันนี้พี่เขียนเป็นตัวนี้ก่อนนะซิงสิงสิงสิงหรือถ้าเขียนเป็นตัวพินอินก็จะเป็นชิง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 สี่ตัวนี้นะคะก็มันเชื่อว่าพยัญชนะกับสระมันเหมือนกันคือชิงชี่กับอิงเหมือนกันแต่ว่าแต่ละตัวเนี่ยก็มีความหมายที่ต่างกันเหมือนอันนี้แปลว่าดวงดาวชิงแปลว่าโอเคชิงก็คือตื่นนอนแล้วพี่เขียนถูกไหมแล้วก็ชิ่งนะคะชิ่งเหมือนสมมติแท้ของเราอย่างเงี้ยแต่ละตัวความหมายต่างกันเพราะฉะนั้นการที่ออกเสียงผิดวรรณยุกต์ความหมายเปลี่ยนนะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นภาษาที่เขาไม่ได้มีวรรณยุกต์เขาจะออกเสียงค่อนข้างยากแต่ของเรามีสามัญเอกโทตีจัตวามันออกเสียงได้ง่ายกว่าแต่อาจจะแอบแซวเคยเรียนเคยสอนน้องๆเดี๋ยวนี้น้องๆอาจจะออกเสียงวรรณยุกต์ได้สับสนนิดนึงอันนี้เดี๋ยวเราไปฝึกกันได้ก็ได้เปรียบอย่างที่สองก็คือเรามีไวยากรณ์หลายอย่างที่คล้ายกับคล้ายๆกันเลยเหมือนสมมติจะบอกว่าอ่ะฉันกินข้าวผู้ที่เรียนภาษาจีนทั้งหลายตอบหน่อยค่ะฉันกินข้าวพูดว่าได้ไงคะหัวชื่อฟ้านใช่หัวชื่อฟ้านอ่ะหัวชื่อฟ้านหัวชื่อฟ้านไหนๆใครบอกหัวชื่อฟ้านไหนพี่ขอเสียงหน่อยนะนิกครับผมนิกนะคะหัวชื่อฟ้านหัวชื่อฟ้านหัวชื่อฟ้านใช่ไหมนะได้ยินเสียงนิกแล้วเขียนฟ้านไม่ถูกเลยทีเดียวนี่มันเป็นอย่างนี้ครับนิกของนิกมันต้องเป็นหัวชื่อฟ้านนะเห็นไหมเมื่อกี้พี่เพิ่งพูดเรื่องวรรณยุกต์มันเป็นวรรณยุกต์เสียงที่หนึ่งอะมันต้องเป็นเสียงชื่อหัวชื่อฟ้านถ้าเป็นของมิกพูดมันจะเป็นหัวชื่อฟ้านอย่างนี้นะโอเคไม่เป็นไรขอบคุณค่ะที่พี่บอกว่าไวยากรณ์เหมือนกันเลยก็คือเห็นไหมฉันกินข้าวก็ฉันกินข้าวแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนเทนส์ไม่ว่าจะเป็นเธอกินข้าวกลายเป็นสมมติเป็นหมีชื่อฟ้านอย่างเงี้ยประธานเอกพจน์ก็ไม่ต้องเติม s นะคะอันนี้เป็นข้อได้เปรียบของเราค่ะทีนี้ต่อมาก็คือภาษาจีนนะคะมันมีชื่อเรียกได้หลายอย่างทั้งหมดเป็นภาษาจีนแต่จริงๆแต่ละอย่างอ่ะมันจะมีรายละเอียดแยกย่อยอีกนิดหน่อยเนาะ โดยรวมเนี่ยก็อยากให้รวมแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นตัวแรกนะคะฮั่นยู่หรือว่าจงหวน普通话华语国语ทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นภาษาจีนทั้งสิ้นนะฮั่นหยู่อ่าไหนใครบอกพี่หน่อยทำมีใครรู้บ้างว่าทำไมเขาถึงใช้ว่าฮั่นหยู่คะเป็นภาษาของชาวฮั่นใช่เก่งมากเป็นภาษาของชาวฮั่นเพราะว่าในประเทศจีนมีประมาณถ้าพี่จำไม่ผิดมี56ชนเผ่ามั้งแต่ว่าชนเผ่าฮั่นเนี่ยเป็นประชากรเขาเรียกอะไรจำนวนมากที่สุดประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะมันก็จะมีแบบตัวเล็กๆก็ย่อยนิดนึงคือหยี่เนี่ยมันมีประมาณนี้แล้วมันจะเป็น
ในเซนส์มันจะมีของความเป็นภาษาพูดส่วนเท่าเวิร์ดเนี่ยมันจะมีเซนส์ของความเป็นอักษรอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบเล็กๆน้อยๆนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยฮั่นหยุยก็คือจะเป็นภาษาพูดของชาวฮั่นแล้วก็เลยกลายเป็นภาษาสแตนดาร์ดส่วนจงเหวินเนี่ยก็เหมือนกับเป็นภาษาอย่างสมมติถ้าภาษาไทยก็ไทยเหวินใช่ไหมภาษาอังกฤษก็อิงเหวินภาษาจีนก็คือจงเหวินเป็นภาษากลางผู่ทงขั้วผู่ทงแปลว่าทั่วไปผู่ทงขั้วก็เลยเป็นภาษาที่พูดกันโดยทั่วไปผู่ทงขั้วตัวละผู่ทงขั้วแล้วก็ขวายุยขวายุยก็จะเป็นเหมือนกับเมื่อกี้ที่พี่ตอบเรื่องพ้นทะเลนะคะขวายุย就是华人的语言ก็คือคนจีนที่อพยพออกไปส่วนใหญ่ค่ะเขาจะเป็นหัวเฉียวเคยได้ไหมครับหัวเฉียวคนจีนพ้นทะเลจีนอพยพนะคะเราก็เลยจะพูดว่าเป็นภาษาขวาก็คือเป็นหัวหยู่ภาษาคนจีนที่พ้นทะเลที่ออกไปนะคะหรือว่าหัวหยู่หัวหยู่หัวก็คือประเทศภาษาของประเทศนะคะหัวหยู่แต่ทั้งหมดเนี้ยก็คือภาษาจีนนี่แหละถ้าเราพูดง่ายๆคือเป็นภาษาจีนนี่เองแล้วก็อันนี้ก็จะมาสู่ภาษาจีนภาษาจีนมาตรฐานในปัจจุบันมี2รูปแบบก็คือจีนตัวเต็มกับจีนตัวย่อฝานถี่จื้อกับเจียนถี่จื้อนี่พี่อยากจะฟังพิมพ์ก็ได้นะจะพิมพ์ก็ได้หรือจะพูดคุยกันก็ได้ค่ะพี่อยากเขียนชื่อฝานอ้อโอเคคือจิ้วเย่าฟานใช่ไหมตัวแรกนะคะฝานถี่จื้อเฟออานฟานฟานฝานถี่เธออีทีทีถีถีแล้วก็จื้ออันนี้พี่ลืมใส่พี่ลืมใส่ตัวอันนี้ต้องเป็นอย่างนี้ค่ะฝานถี่จื้อจื้อชื่อตัวเต็มแล้วก็แต่อันนี้พี่เขียนถี่แบบตัวย่อนะคะต่อมาตัวย่อก็คือเจียนถี่จื้ออีอันอีอันเอียนทีเอียนเจ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 ียนเธออีทีทีถีถีจื้อ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 แต่ชื่อตรงนี้นะคะก็คือมันเป็นวรรณยุกต์เสียงที่สามเห็นไหมเป็นวรรณยุกต์เสียงที่สามสองเสียงถ้าหลักการนี่คือเรียนไปแล้วใช่ไหมถ้าเสียงวรรณยุกต์เสียงที่สามติดกันสองเสียงนะคะเสียงแรกจะต้องเป็นเสียงที่สองถ้าจะต้องเปลี่ยนตรงนี้เป็นเสียงที่สองก็เลยแทนที่จะพูดว่าเจียนถี่จื้อก็เลยเป็นเจียนถี่จื้อใช่ค่ะเบสถูกต้องมากเลยนะคราวนี้เนี่ยพี่เลยอยากจะคุยกับน้องๆว่าอันนี้เรารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าไหนใครใครมีเสียงเด็กๆช่วยปิดเสียงเครื่องตัวเองก่อนนะอันนี้แบบตามกติกาที่ตกลงพี่โอเคขอบคุณค่ะนี่พี่อยากจะถามน้องๆว่าถ้าเราเริ่มเรียนภาษาจีนเนี่ยเราช้อยที่หนึ่งนะอยากจะรู้หนึ่งคือเรียนตัวย่อสองตัวเต็มยังไม่รู้เลยว่าถามอะไรสามก็คือทั้งเต็มและย่ออินโทรสั้นๆเนาะตัวเต็มใช้ในจีนไต้หวันหลักๆเลยนะคะขีดจะเยอะกว่าตัวย่อใช้ในจีนแผ่นดินใหญ่แล้วก็แม้แต่ประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยการเรียนการสอนก็จะเป็นตัวย่อคุณคิดว่าถ้าเป็นคุณจะเลือกข้อ1เรียนตัวย่ออย่างเดียวข้อ2เรียนตัวเต็มหรือข้อ3เรียนทั้งตัวเต็มและตัวย่อ3ครับผมโอ้โห3นี่คือน้องมีใครบ้างนะโอ้โหนี่ครับมิกนะมิกเรียน3แล้วตอนนี้มิกเรียน3แบบ3อยู่หรือเปล่าคะตอนนี้คือที่โรงเรียนมีทั้งตัวย่อทั้งตัวเต็มแล้วก็แต่ว่าม.ปลายเขาจะให้เรียนตัวย่อครับผมมิกเป็นคนจังหวัดอะไรคะชัยภูมิครับผมในตอนนี้พี่คงแบบคิดถึงว่าคือพี่เห็นจะได้ยินแทนพี่ก็เฮ้ยสำเนียงเหมือนใต้เลยมีทางนะปล่อยใส่นะคะเรียนตัวย่อเรียนทั้งตัวเต็มตัวย่อใช่โอเคเดี๋ยวพี่ขอหยิบหนังสือแป๊บนึงเรามาฟัง
คำเฉลยจากไม่ใช่คำเฉลยมาฟังความคิดเห็นของพี่กันนะคะส่วนใหญ่ตอบมา3พี่ก็ตอบ3เหมือนกันค่ะจริงๆใครที่ตอบ1ก็ไม่ผิดนะคะมันขึ้นอยู่ว่าเราเรียนเพื่อไปใช้ทำอะไรอย่างเงี้ยตอบ1ก็ไม่ผิดถ้าเรากะว่าเราเหมือนแบบพอเดี๋ยวนี้ถ้าแบบอยากดูแต่ซีรีส์จีนซีรีส์ไต้หวันไม่ดูอะไรอย่างเงี้ยอ่านแต่วยปออะไรอย่างเงี้ยก็ได้ดูมันไม่มีอะไรถูกผิดมันอยู่ที่ว่าเราเอาไปใช้ทำอะไรแล้วก็ไม่มีใครตอบ2เลยนะเรียนตัวเต็มอย่างเดียวนะคะซึ่งก็ถูกตัวย่อเนี่ยควรจะต้องเรียนด้วยเลยเพราะว่าปัจจุบันเทรนตัวย่อกำลังมาแรงมาที่คราวนี้เดี๋ยวพี่จะลองขอถามหน่อยว่าคนที่ใช้ตัวย่อไอ้คนที่ตอบข้อ3นะเพราะอะไรบ้างไหมคะน้องแป้งสุรศักดิ์วิทยาคมสะดวกตอบไหมพี่อยากฟังความคิดเห็นของแต่ละคนว่าเพราะอะไรกันบ้างแป้งไม่สะดวกตอบเราเอาใครดีเนาะน้องแป้งใช่ไหมคะทำไมถึงเลือกข้อ3คะเพราะว่าจะได้ทั้ง2ภาษาจะได้ทั้ง2ภาษาแล้วขอบคุณมากเลยค่ะต่อมาน้องมิวหรือมิวนะคะโรงเรียนดารามิวทำไมถึงเลือกข้อ3คะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเราในความรู้สึกหนูนะคะรู้สึกว่าเราควรที่จะต้องไม่ใช่ควรมิวคือน้องคนนั้นโอเคหนูรู้สึกว่าหนูอยากเรียนทั้งต้องบอกว่าความคิดหนูนะคะอยากเรียนทั้ง2ตัวเพราะว่า1เลยคือเราก็จะได้ฟังจีนกลางออกแล้วก็จะได้รู้พวกแบบว่าตัวอักษรของมันเวลาที่มันมีเป็นแบบว่าก็ตามดาราจีนแหละค่ะก็คือเขาก็จะเขียนในเว็บบอร์ใช่ไหมคะเขาก็จะเขียนเป็นแบบว่าคำเป็นพินย่อบ้างอะไรวันนี้ค่ะส่วนจีนเต็มที่อยากรู้ก็เพราะว่าหนูรู้สึกว่าจีนเต็มมันก็น่าสนุกดีนะคะเพราะมันมีหลายขีดด้วยล่ะค่ะก็มีความสนใจที่อยากจะเรียนอยู่ในด้านนี้เหมือนกันนะคะใช่ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะอันนี้ความเห็นพี่นะความเห็นพี่ควรจะเรียนทั้ง2อย่างเพราะว่า1บอกแล้วจีนตัวย่อควรเรียนเลยจีนตัวเต็มก็ควรจะเรียนเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโอกาสเราอาจจะไม่ใช่แค่จีนแผ่นดินใหญ่หรือว่าคุยกับคนไทยในที่จะติดต่อจีนเฉพาะปัจจุบันเราอาจจะได้ไปไต้หวันหรือไปประเทศที่เขาไปฮ่องกงไปมาเก๊าอย่างเงี้ยหรือว่าอันนี้ที่พี่ยกมาให้ดูนะคะอันนี้ที่ไปยืมหนังสือนะคะของน้องที่เรียนที่ไต้หวันอย่างเงี้ยก็คือไต้หวันเลยนี่นะคะไต้หวันก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเห็นไหมเนาะตัวก็คือทั้งหมดอะค่ะเป็นตัวเต็มไต้หวันก็คือสตรองมากเลยนะเขาเป็นกัวหยี่เขาเป็นแบบภาษาของประเทศเขาเป็นความภาคภูมิใจอย่างเงี้ยไม่มีตัวย่อเลยจ้าฉะนั้นถ้าเรารู้ตัวเต็มด้วยมันก็จะทำให้ความเข้าใจได้มากขึ้นและถ้าใครอยากเรียนลึกๆเป็นนักวิชาการเลยนะคะถ้าไปตามดูเนี่ยมันจะมีประเทศจีนเพิ่งมาเปลี่ยนเป็นตัวย่อเมื่อถ้าพี่จำคริสต์ศักราชไม่ผิดก็คือคศ1949ตอนที่เปลี่ยนจากจากประชาธิปไตยเป็นคอมมิวนิสต์เต็มรูปแบบนะแล้วก็มีการปรับอันนี้ถ้าพี่จะปลอดสารผิดพี่ขออภัยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยแปลว่าภาษาจีนก่อนหน้านั้นก็ถูกบันทึกโดยภาษาจีนตัวเต็มแล้วก็ที่เด่นชัดที่สุดเลยอย่างถ้าใครอยากจะเป็นนักวิชาการโดยเฉพาะนะพอดีพี่ก็จะอ่านพวกคัมภีร์พระพุทธศาสนามาบ้างเนี่ยมันจะไปแบบพระถังซัมจั๋งหลวงจีนต่างๆเนี่ยค่ะคือภาษาที่มันบันทึกไว้มันจะเป็นภาษาจีนตัวเต็มถ้าเราอยากจะไปถึงก้าวถึงขั้นนักวิชาการแบบนั้นอ่ะมันก็ต้องจีนตัวเต็มจะมีมากกว่าเพราะฉะนั้นพี่ก็เลือกข้อ3เหมือนกันนะคะแล้วก็ในเซนส์ของความเรื่องอะไรความเข้าใจในภาษามันก็จะแบบอ่านะมีความละเอียดลึกซึ้งมากขึ้นอ่ะอย่างตัวอย่างคําว่ารักนะคะคําว่ารักเนี่ยตัวเต็มเขียนอย่างนี้ตัวย่อเขียนอย่างนี้อันนี้ไม่ต่างกันเยอะสองตัวนี้ก็คือแปลว่าอ้ายเหมือนกันที่แปลว่ารักนะคะว่าคราวนี้เนี่ยในตัวเต็มเนี่ยมันก็คือมีหัวใจอยู่ด้วยเห็นไหมมันมีความนอกจากมันมีคําว่าเพื่อนแล้วอะ
เฮงเยียวเนี่ยมันยังมีชินมันจะมีเซนส์ของความที่แบบหรือว่าอย่างคำว่ากัวตัวกัวตัวเต็มนะคะตรงนี้นะมันมีเซนส์ของความสู้รบอยู่มันคือการสู้รบแล้วอยู่ในกรอบรักษาพื้นที่ของเราเนี่ยแต่พอเป็นตัวย่อมันเหลือแค่แบบหยกอยู่ในกรอบอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบว่าถ้าใครแบบอารมณ์แบบสินๆหน่อยนะตัวเต็มก็จะมีความน่าสนใจกว่าอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราขอเดี๋ยวกลับมาสไลด์นี้นะคะเดี๋ยวขอแวะไปสไลด์ที่เตรียมเอาไว้นิดนึงนะคะอันนี้ก็พี่ก็ยกมาให้นะคะตัวเต็มตัวย่อเดี๋ยวพี่ตอบน้องอะไรนะน้องดานะคะวันนี้พี่เตรียมมาให้เหมือนกันอันนี้พี่แซวนิดนึงอันนี้นะตัวเต็มที่จะเห็นนะเฟยหลงฉีเหมือนเจียนถีจื้อกับฝานถีจื้อนะคะโอ้โหฉีดมันเยอะมากเลยนะแต่ว่าเราตอบกันไปแล้วคราวนี้เดี๋ยวเรามาแวะพี่ว่าอันนี้แหละน่าจะเป็นอันที่ออกข้อสอบถ้าเป็นพี่ก็เอาอันนี้แหละออกข้อสอบเสียงซิงอ่ะฮะอันนี้มันจะมีถ้าใครเคยเรียนวิวัฒนาการอักษรจีนมันก็จะมีตั้งแต่อักษรกระดองเต่าเจียกวนฉิจินแบบอักษรจากกระดองเต่าสำริดต่างๆนะคะพัฒนามาเป็นอักษรรูปแบบต่างๆต้าจ้วนเฉียวจ้วนแล้วก็มาเป็นจนมาถึงข่ายชูนะคะแล้วก็จะมีวิวัฒนาการมาจนปัจจุบันคราวนี้พี่ก็จะมาพูดถึงทฤษฎี6แบบในการสร้างอักษรจีนค่ะเรียกว่าทฤษฎีลิ่วชูลิ่วชูนี่พี่เหลือเวลาเท่าไหร่นะเดี๋ยวจะได้ไปให้ทันโอเค2ทุ่มลิ่วชูนะคะซึ่งมีทฤษฎีในการสร้างอักษรจีน6แบบแบบแรกคือการสร้างแบบตามรูปของเขาค่ะเรียกว่าเซี่ยงฉิงเซี่ยงฉิงนะคะก็คือจะสร้างโดยการเรียนแบบรูปแบบของอักษรนั้นเช่นคำว่ารื่อคือพระอาทิตย์เย่คือพระจันทร์เหรินคือคนเป็นต้นอ่ะแล้วตัวอย่างที่พี่เอามาอันนี้ต้องขอบคุณภาพประกอบจากวิกิพีเดียนะคะอย่างตัวรื่อนะมันก็จะมาจากตอนแรกเลยอ่ะรูปแบบมันก็คือเหมือนเป็นเนี่ยเป็นพระอาทิตย์แล้วก็มีจุดสว่างตรงกลางนะคะหรือว่าตัวเย่พระจันทร์นะคะก็จะมาอันนี้เป็นรูปแบบปัจจุบันหรือว่าชานก็เรียนแบบมาจากลักษณะของภูเขาสุยน้ำยี่ฝนตกเป็นต้นนะคะอันนี้คือรูปแบบแรกนะคะเรียนแบบตามรูปของเขานะคะเรียกว่าเซี่ยงฉิงต่อมาแบบที่สองเรียกว่าการกำหนดสัญลักษณ์ค่ะหรือว่าเป็นจื่อชื่อบางคนก็เรียกเป็นจื่อชื่อจื่อก็คือเพิ่มตัวชื่อที่แปลว่าตัวอักษรเข้าไปนะคะการกำหนดสัญลักษณ์อันนี้ก็คือจะใช้สัญลักษณ์ในการบอกความหมายนะคะเช่นซ่างเฉียเปิ่นเปิ่นที่แปลว่าร่างเนี้ยอีตัวนี้นะคะเส้นเดียวก็แปลว่า1เดี๋ยวเราวงนะเส้นเดียวก็แปลว่า1 2เส้นก็แปลว่า2 3เส้นก็แปลว่า3นะคะอีเออซานหรือว่าคําว่าซ่างช่างก็แปลว่าบนนะคะเหมือนสัญลักษณ์เริ่มต้นมันจะเป็นเหมือนถ้าพี่จำไม่ผิดมันเป็นอย่างเงี้ยอันเนี้ยอยู่ข้างบนนะเป็นช่างแล้วก็ถ้าเชี่ยก็คืออันเนี้ยอยู่ข้างล่างเป็นเชี่ยประมาณนี้นะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์หรือตัวเปิ่นนะเปิ่นก็คือแบบต้นไม้แล้วก็มีรากนะคะเปิ่นก็จะแปลว่ารากโมกแปลว่าท้ายเป็นต้นต่อมาแบบที่3แบบที่3คือการผสมความหมายนะคะคุยอี้คุยอี้คุยนะเอามาผสมกันแล้วก็อี้อี้คือความหมายนะคะคุยอี้หรือคุยอี้จื้อตัวคุยอี้จื้อนี้ก็คือการที่เราใช้ตัวอักษรตั้งแต่2ตัวขึ้นไปอาจจะมี3ตัวก็ได้นะคะตั้งแต่2ตัวขึ้นไปแล้วก็เอามารวมความหมายการเกิดเป็นตัวอักษรใหม่ที่ต่อยอดความหมายจากเดิมเช่นคราวที่แล้วแบบแรกเรียกว่าอะไรคะแบบแรกเรียกว่าเซี่ยงฉิงใช่ไหมเซี่ยงฉิงนะคะจากพระอาทิตย์จากพระจันทร์นะคะที่มันวิวัฒนาการมาเป็นรื่อกับเย่อย่างนี้แล้วเนาะเราก็เอาสองคำมารวมกันเป็นหมิงหมิงก็จะแปลว่าแสงสว่างนะก็เอาคำสองคำมารวมกันหรือว่าคำว่ามู่แปลว่าต้นไม้เราเอาต้นไม้สองต้นมารวมกันมู่กันมู่ต้นไม้สองต้นมารวมกันก็กลายเป็นหลิน
ที่แปลว่าป่าป่าก็คือมีต้นไม้เยอะๆนะคะอันนี้เป็นแบบคุยอี้เอาความหมายมารวมกันหรือคราวนี้จากหลินละต้นไม้ต้นไม้มาเป็นป่าคราวนี้เอาป่านะคะคือหลินมาผสมกับโหที่แปลว่าไฟรวมกันก็เป็นฝนคือเผาป่าเลยฝนก็จะเป็นแปลว่าเผานะคะมีไฟอยู่บนต้นไม้อยู่บนป่าอันนี้จะเป็นคุยอี้ส่วนแบบที่4นะคะแบบที่4เนี่ยแบบนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นแบบที่มีเยอะที่สุดในภาษาจีนค่ะมีถึง 82% เลยก็คือเป็นเราเรียกว่าฉิงเซิงฉิงเซิงเป็นแบบที่มีเยอะที่สุดเจอบ่อยที่สุดนะคะก็คือเป็นการเอารูปผสมกับเสียงเรียกได้ว่าส่วนประกอบข้างนึงอ่ะเป็นความหมายที่เราอาจจะเคยได้ยินคำว่าจื้อผางเพี้ยนผางเพี้ยนผางผู้โฉเป็นต้นนะคะแล้วก็ส่วนประกอบอีกข้างนึงอ่ะใช้กำกับเสียงรวมมาก็จะเป็นอักษรใหม่เช่นที่พี่กุ๊กยกมาให้คำว่าเยาเยาคำนี้นะคะมันจะมีตัวอักษรสีกรมท่าก็คือตัวเย่จื้อผางนะคะตัวเย่จื้อผางเนี่ยตัวนี้นอกจากแปลว่าพระจันทร์แล้วตัวที่มีเย่จื้อผางอยู่เนี่ยมันจะเป็นอวัยวะที่เกี่ยวกับร่างกายส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับร่างกายเป็นต้นเป็นอวัยวะนะเช่นคำว่าหนาวนะหนาวก็จะแปลว่าสมองเห็นไหมก็จะมีเย่จื้อผางอยู่เหมือนกันค่ะเพราะนั้นมีเย่จื้อผางก็จะเกี่ยวกับอวัยวะแล้วก็ตัวสีเขียวด้านขวานะคะตัวนี้อ่านว่าย่อเย่อแปลว่าต้องการเนี่ยเย่ากับเย่านะเย่ากับเย่าเสียงมันคล้ายๆกันเนี่ยก็เอามาประกอบรวมกันแล้วเป็นคำว่าเอวหรือว่าตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงนะคะคำว่าหลิงหลิงที่แปลว่ากระดิ่งมันก็มาจากตัวจิ้นจื้อผางอันนี้ตัวย่อแต่ว่าตัวเต็มเป็นอย่างนี้เนาะจิ้นจื้อผางเนี่ยก็คือจะเป็นพวกตัวอักษรที่มีอักษรข้างเป็นแบบเนี้ยเพี้ยนผางแบบเนี้ยก็คือจะสิ่งที่ทำมาจากโลหะแล้วก็ส่วนตัวนี้นะคะตัวลิ่งลิ่งก็คือตัวนี้เนี่ยก็คือลิ่งแปลว่าสั่งแต่เนี่ยเราเอาเสียงของเอาเสียงลิ่งมาประกอบกับตัวจินจื้อผางเลยได้อักษรใหม่ออกเสียงว่าหลิงก็คือเป็นกระดิ่งก็คือเป็นวัสดุที่ทำมาจากโลหะแล้วก็ออกเสียงเป็นหลิงลิ่งเนี่ยลิ่ง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 หลิงประมาณนี้นะคะนี่ก็จะเป็นแบบฉิงเซิงจื้อเนี่ยจะเป็นแบบที่มีเยอะที่สุดต่อมาแบบที่5นะคะก็จะเป็นการรวมโดยในคือโดยแบบเรียกว่าจวนจู้จวนจู้ตัวนี้ก็คือการที่เราเอาอักษรที่มีความหมายหรือว่ามันมีส่วนประกอบมันเหมือนกันนะเอามาสร้างเป็นตัวอักษรใหม่พูดง่ายๆว่าก็คือแพทเทิร์นเดียวกันแหละแค่เอามาเปลี่ยนบางอย่างแล้วก็ได้เป็นคำใหม่เลยอย่างตรงนี้นะคะตัวสีม่วงที่เห็นนะที่มันเป็นอย่างนี้นะคะของตัวข่าวที่แปลว่าสอบเนี่ยพอเรามาใส่ตัวนี้เพิ่มเข้าไปทุกอย่างเหมือนกันเลยก็อ่านว่าหลาวแปลว่าแก่เนี่ยก็คือเราก๊อปตัวนี้มานะคะอันนี้เป็นแบบการใช้ร่วมกันโดยในเรียกว่าจวนจู้ต่อมาแบบที่6แบบสุดท้ายในการประดิษฐ์อักษรของลิ่วชูนะคะก็คือการยืมรูปอักษรมาหรือว่าเจี๋ยเจี๋ยเจี๋ยแปลว่ายืมเนาะเจี๋ยเจี๋ยการยืมนะคะการยืมเนี่ยก็คือการเอาตัวอักษรที่มีอยู่เดิมมาสร้างความหมายใหม่แต่เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนนะบางทีก็จะประกอบบางอย่างเข้าไปหรือว่าบางทีก็คือยืมมาโดยไม่ได้ประกอบอะไรเพิ่มเติมไปเลยตัวอย่างที่พี่กุ๊กยกมานะคะคือตัวนี้ตัวคุยตัวนี้นะตัวเต็มเขียนอย่างตัวเต็มเขียนอย่างนี้ตัวเดียวกันนะคะอันนี้ตัวเต็มอันนี้ตัวย่ออ่านว่าคุยก็คือแปลว่าประชุมเหมือนใครคุยมีตติ้งต่างๆนะแต่ว่าอันนี้ก็คืออ่ะมาเพิ่มอีกอันนึงเจี๋ยเจี๋ยก็คือยืมมาเลยยืมมาว่าให้อ่านว่าควายได้ด้วยอูไอวายเคอวายควายควายขวายขวายควายควายก็จะแปลว่าบัญชีเหมือนควายจี้อย่างนี้ค่ะก็คือก็คือได้ทั้งสองอันถ้าภาษาเราอาจจะเรียกว่าเป็นคำพ้องเสียงเอ้ยพ้องรูปเป็นต้นอันนี้คือ6อย่างของการประดิษฐ์อักษรจีนนะนี่นะคะการประดิษฐ์อักษรจีน6แบบลิ่วชูแบบแรกเชี่ยงฉิงตามรูปแบบที่2กำหนดสัญลักษณ์ขึ้นมานะคะจื่อชื่อแบบที่3ประสมความหมายคุยอี
แบบที่4ผสมรูปกับเสียงฉิงเฉิงแบบที่5เชื่อมต่อโดยในจวนจู้และแบบที่6ยืมรูปตัวอักษรเจี๋ยเจ้แบบที่มีเยอะที่สุดคือแบบไหนเอ่ยไหนใครพิมพ์ตอบมาหน่อยพิมพ์เลขก็ได้ แบบที่มีเยอะที่สุดคือแบบที่ชื่อ ชื่อเต๋อฉิงเฉิงฉิงเฉิงเฉิงคือเสียงนะคะฉิงคือรูปเฉิงคือเสียงผสมรูปกับเสียงนะข้างนึงเป็นรูปรูปแบบเป็นความหมายข้างนึงเอาเสียงนะคะนะเขินป้าออมาเรามาถามเรามาตอบคำถามของน้องเมื่อกี้พี่อ่านไม่ทันแต่พี่เห็นแต่พี่อ่านชื่อไม่ทันขออภัยนะคะเมื่อกี้ตรงที่พี่บอกตรงนี้ใช่ไหมแล้วสามตัวสามตัวก็ป่ารกชัดเลยค่ะเป็นป่าแบบป่ารกชัดป่ารกทึบเดี๋ยวพี่ขอเช็คเสียงอ่านนิดนึงน่าจะอ่านว่าเชิญคือใช่ไหมอ่านว่าเชิญใช่ไหมคู่สามตัวประมาณว่าแบบเป็นป่าแบบว่าเชิญหลินไม่ใช่อ่านว่าเชิญอ่านว่าเซินขออภัยค่ะอ่านว่าเซินเซินนะก็จะเป็นป่าที่แบบต้นไม้เยอะกว่าป่าปกติอีกนะคะ มีให้ดูย้อนหลังไหมคะเดี๋ยวพี่โปรโมทช่องตัวเองเลยนะเดี๋ยวพี่จะเอาลงย้อนหลังใน YouTube ช่องพี่ให้นะคะวันนี้ก็คือพี่เตรียมตัวภาษาจีนสำหรับคนเบื้องต้นมาแต่ว่าน่าจะสอนได้ไม่หมดแต่เดี๋ยวพี่จะเอาไปลงในช่อง YouTube ให้แล้วก็อันนี้โปรโมทช่อง YouTube ด้วยช่องพี่ชื่อซุปป้าชินเจินนะคะซุปป้ามาจากสุภรัตถาชินเจินก็คือชื่อพี่เองหลี่ชินเจินนะคะช่องนี้ถ้าเกิดว่าน้องๆที่เพิ่งเรียนจีนยังไม่มีพื้นฐานสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะคะมันก็จะมีในพาร์ทสมมติพาร์ทของการเขียนนะคะก็จะ เหมือนกับมีทั้งเขียนทีละตัวหรือว่าหลักการเขียนโดยรวมอย่างนี้ก็ได้แล้วก็จะมีพาร์ทที่สำคัญที่จะตอบคำถามน้องๆก็คือพาร์ทของว่าคนเพิ่งเริ่มเรียนจีนควรที่จะเรียนจากอะไรถ้าเริ่มเรียนจีนก็พี่ก็แนะนำในเรื่องของพินอินในพินอินพี่ก็จะมีแบบลงให้ทีละตัวนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะไปตามเหมือนกับว่าไปศึกษาเพิ่มเติมได้จริงๆมันมีช่อง YouTube ของหลายคนนะคะถือว่ายุคนี้เป็นยุคที่โชคดีที่เราเนี่ยสามารถที่จะหาความรู้จากแหล่งโซเชียลได้มากมายนะคะอันนี้ประมาณนี้ต่อมาก็จะกลับมาที่ที่ส่งให้ว่าชื่อช่อง YouTube นะคะอันนี้เดี๋ยวพี่ส่งลิงก์ให้นะคะอันนี้ลิงก์ YouTube ของพี่แล้วก็มีข้อคิดเห็นหรือว่าอะไรก็สามารถที่จะแบบแชร์บอกพี่ได้เหมือนกันนะคะบางทีพี่ก็คิดไม่ออกว่าจะทำอะไรเหมือนกันต่อมานะคะมีชื่อช่องของพี่นะคะซุปเปอร์ชินเจินต่อมาเราก็จะไปสู่คำถามที่มีน้องคนหนึ่งที่เห็นแว๊บๆถามว่าถ้าเราไม่มีความรู้ภาษาจีนมาก่อนเลยเราควรจะเริ่มเรียนจากอะไรดีต้องบอกก่อนว่าภาษาหัวใจหลักสำคัญของภาษาคือการสื่อสารในการสื่อสารเนี่ยก็ต้องพูดฟังพูดอ่านเขียนเนี่ยสกิลแรกที่เราจะใช้ในการสื่อสารกันเลยก็คือการพูดนะคะหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็อาจจะเป็นการพิมพ์ในพาร์ทที่เราถ้าในส่วนของการพูดนะคะไม่ได้ยินเสียงพี่หรอคะได้ยินเสียงพี่ไหมคะโฮสต์พี่เปิดปกตินะคะผมได้ยินปกตินะคะโอเคค่ะอ๋อค่ะน้องแอมนะคะพี่จะลงคลิปย้อนหลังของครั้งนี้นะคะเดี๋ยวพี่เอาไปตัดต่อก่อนนิดนึงก็จะลงในช่อง YouTube ช่องพี่ค่ะอาจจะไม่เกินสักวัน2วันแต่ถ้าเดี๋ยวได้แล้วยังไงเดี๋ยวพี่จะส่งลิงก์ให้ทางเยาวชนพูดอาศัยอีกทีนึงนะคะคุณน้องๆค่ะพอภาษาเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารเหมือนเมื่อกี้ที่พี่ยกตัวอย่างนะคะชิงฉิงฉิงชิงเนี่ยมันก็เป็นคนละความหมายแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกที่อยากให้เรียนเลยก็คือพินอิน
เวลาสอบพิมพ์อินคือไปเลยค่ะเราไม่ว่าจะเป็นบางคนมันจะมีเขาเรียกอะไรมันจะมีผ้ากำแพงอยู่ในใจบางคนพูดได้อะไรได้พอเขียนไม่เอาเลยหรือบางคนแบบหนูตัวจีนได้พิมพ์อินไม่เอาเลยบางคนพิมพ์อินได้ตัวจีนไม่เอาเลยแล้วอยากให้พี่ก็เลยอยากให้ลองสตาร์ทแบบว่าถ้าเราตั้งกำแพงอ่ะมันมีกำแพงมีข้อแม้เยอะไปหมดเหนื่อยเนาะเราลองแบบเปิดใจแล้วลองเรียนรู้ก่อนโอเคหรือเปล่าถ้าไม่โอเคไม่ใช่ทางก็จากไปแต่ถ้าใช่ทางก็ดีสำหรับพี่นะคะพี่เชียร์ให้เรียนพิมพ์อินเป็นอันแรกเพราะเหมือนกับว่ามันเป็นไม่ง่ายนะพี่บอกก่อนเลยไม่ง่ายพี่เลยว่าเดี๋ยวไปตามย้อนหลังใน YouTube เพราะมันจะมีแบบเรื่องที่ต้องพูดซ้ำๆแต่เป็นสิ่งที่ควรลงทุนเหมือนกับการสร้างบ้านค่ะบ้านยิ่งถ้าจะสร้างให้ตึกมันยิ่งสูงขึ้นไปอ่ะสิ่งที่หนูต้องลงทุนเลยก็คือในเรื่องของเสาเข็มในเรื่องของการถมที่ในเรื่องของเสาเข็มซึ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเลยโดยเฉพาะเสาเข็มอะค่ะแต่เสาเข็มยิ่งเยอะบ้านสิ่งก่อสร้างยิ่งมั่นคงค่ะพินอินเป็นหนึ่งในเสาเข็มที่ควรจะลงทุนเพราะมันจะทำให้เราพูดได้ชัดขึ้นอันนี้พี่จะไปเร็วๆนะคะพินอินก็ยกตัวอย่างว่าภาษาไทยก็มีพยัญชนะสระวรรณยุกต์ภาษาจีนก็มีพยัญชนะสระวรรณยุกต์เหมือนกันนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวพยัญชนะที่จางลงให้คร่าวๆว่าแต่ละวรรคนะคะเหมือนอันนี้วรรคที่1วรรคที่2วรรคที่3 4 5 6แล้วตัวสิตัวนี้เป็นพยัญชนะกึ่งสระนะคะอีกับอูแต่ละวรรคเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคในฐานการออกเสียงที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยเวลาจำนะอาจจะจำเป็นวรรคก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่น้องจะเรียกเปอร์เพอร์เมอร์เฟอร์หรือปัวปัวโมโฟก็ได้แล้วแต่พี่ก็ยังติดเปอร์เพอร์เมอร์เฟอร์แบบเก่าเหมือนกันเดี๋ยวนี้ข้อสอบก็จะเป็นปัวปัวโมโฟแต่จะบอกว่าเนี่ยใน6วรรคเนี้ยค่ะวิธีการออกเสียงในแต่ละวรรคมันจะออกเสียงเหมือนกันหรือคล้ายกันเรามาลองมีใครถามวรรคไหนมาบ้างนะมีใครถามอ่ะ1ถึง6ให้พี่สอนวรรคไหนดีแนะนำการจำศัพท์เดี๋ยวนะ1 2 3 4 5 6ให้พี่เลือกว่า4ถึง6โอเค4ถึง6นะคะงั้นพี่สอน5 4 5 6 5 5 6โอเค5 6มาแรงนั้นเดี๋ยวเราไป5กับ6กันทุกวรรคไม่ทันนะคะทักษิณโอเคค่ะไปที่56เนาะวรรคที่5นะคะเราจะมีอวัยวะวรรคนี้นะพี่ก็เขียนภาษาไทยเนี่ยมันจะแค่เทียบเสียงใกล้เคียงนะคะอยากจะพูดจีนให้ชัดให้เริ่มเรียนพิมพ์อินเพราะแม้ว่าภาษาไทยจะมี5เสียงตัวอักษร44ตัวไม่ได้แทนเสียงภาษาจีนได้ทั้งหมดแล้วก็คราวนี้เรามาที่ตัวจือชือชือวรรคนี้มันจะมีอวัยวะในการออกเสียงที่เราควรจะเรียนรู้ค่ะเขาเรียกว่าเห็นไหมเนาะปุ่มเงือกบนอาจจะดูไม่สุภาพนิดนึงนะพอดีพยายามหารูปที่มันมีปุ่มเงือกบนถ้าเราไล่นะคะจากฟันบนของเรานะแล้วเราเอาลิ้นไล่ไปเรื่อยๆตรงรอยต่อระหว่างฟันบนก่อนจะถึงเพดานเราจะเจอเหงือกเขาเรียกว่าปุ่มเหงือกบนนะคะคราวนี้ลิ้นของคนเราปกติเราจะทำลิ้นได้แบบนี้ใช่ไหมแต่อันนี้เราต้องนี่เราเจอฟันบนแล้วนะเอ้ยเราเจอปุ่มเหงือกบนแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยลิ้นปกติเราจะทำได้แบบนี้อันนี้ลิ้นเราจะต้องเป็นแบบโค้งแบบนี้นะคะแล้วก็เอาลิ้นที่โค้งแตะปุ่มเหงือกบนแล้วเวลาในการออกก็คือเราออกอย่างนี้เลยค่ะออกเป็นตัวนี้ก็เป็นจือจออือจือชออือชือซออือซือเลยอาจจะยากที่รอตัวอาร์นิดนึงคือจะเป็นออกยอยักษ์กับรอเรือผสมกันเป็นดื้อดื้อแต่วิธีการออกเหมือนกันหมดเลยอารยาเก่งมากจำอินได้ทั้งหมดพี่ทวนวิธีการเทคนิคอีกครั้งนึงนะคะตัวนี้นะคะเอาอันไหนเป็นลิ้นไหนเป็นปุ่มเหงือกอันไหนเป็นปุ่มเหงือกบนไหนเป็นลิ้นดีอันนี้เป็นปุ่มเหงือกบนนะคะอันนี้เป็นลิ้นเราต้องโค้งแบบนี้แล้วก็แตะปุ่มเหงือกบนแล้วก็ออกเสียงว่าจื้อจื้อพอเป็น ch ก็จะเป็นชื่อชื่อ sh เป็นชื่อชื่อตัว r เป็นจื้อจื้อ
มันจะมีข้อแตกต่างกันนิดนึงก็คืออย่างตัวชื่อเนี่ยตำแหน่งมันคือมันจะแตะเลยแบบเรียกว่าอะไรลิ้นมันจะแตะปุ๊บแล้วมันก็จะแน่นเสียงมันจะแน่นเป็นชื่อแต่ถ้าเป็นตัว SS ชื่อลิ้นมันจะแบบลงมาอัตโนมัติค่ะเสียงมันจะเบามันจะมีลมผ่านระหว่างลิ้นกับปุ่มหนักบนแต่อันเนี้ยพี่ไม่ได้จำอย่างนี้เลยนะพี่จำแค่ว่าพี่ออกเสียงจาจานชอช้างซอโซ่อย่างนี้เลยแล้วมันก็เลยลงอัตโนมัตินะคะเป็นจื้อชื่อชื่อจื้อตัวจื้อก็ห่างเหมือนกันอ่ะนี่บางคนจะออกชื่อกับซื่อไม่ชัดนะคะพี่ก็เลยบอกแล้วเทคนิคก็คือมันจะมีลมนะถ้าเป็นตัวชื่อลิ้นมันจะลงมานิดนึงแล้วก็มีลมอ่ะและบางคนบอกว่าโค้งลิ้นไม่ได้อย่างพี่โค้งลิ้นไม่ได้เลยตอนแรกพี่ต้องแบบทำลิ้นอย่างเงี้ยเดินต้องดัดลิ้นเพราะว่าแม้ว่าโปรไฟล์พี่จะเป็นแบบนั้นมาแล้วแต่พี่บอกแล้วสปีกิ้งพี่อ่ะยิ่งกว่าคนที่เริ่มเรียนใหม่อีกพี่เข้าเรียนธรรมศาสตร์วันแรกพอพี่ฟังอาจารย์สอนสปีกิ้งอาจารย์เก่งมากเลยค่ะดร.ปราณีโชคจิตสัมพันธ์จบอักษรศาสตร์จากจุฬานะคะแล้วก็แบบมาสอนเหมือนอาจารย์เก่งด้านลิงกุสติกด้วยอาจารย์สอนวันแรกพี่รู้สึกความรู้สปีกิ้งที่มีมาเท่ากับศูนย์นอกจากศูนย์แล้วแย่กว่านั้นคือเรามีของเก่าที่จำมาแบบเป็นสำเนียงนึงมันก็ไม่ใช่ว่าผิดนะแต่ถ้าเราจะเรียนเหมือนถ้าเราจะเรียนภาษาไทยเราก็ควรจะเรียนสำเนียงกรุงเทพที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบันเราจะเรียนภาษาจีนเนี่ยซึ่งแบบแผนที่ใหญ่มากภาษาหลากหลายเราก็ควรจะเรียนสำเนียงปักกิ่งซึ่งเป็นสำเนียงเมืองหลวงพี่นอกจากต้องทิ้งคือนอกจากเริ่มใหม่พี่ต้องทิ้งของเก่าที่จำมาอีกก็จะค่อนข้างยากนะคะก็จะต้องดัดลิ้นนี่ก็เลยเป็นจื้อชื่อชื่อจื้อของลิ้นนะคะไหนพี่ขอลองฟังเดี๋ยวอันนี้พี่ขอเรียกว่าอะไรดีอาจจะต้องอ่ะถ้าใครพร้อมออกเสียงให้พี่ฟังหน่อยค่ะตัวแรกพี่ขอตัวนี้ค่ะตัวจื้อค่ะถ้าใครพร้อมออกเสียงพี่ออกพร้อมกันได้เลยจื้อจื้อจื้อโอเคเสียงดีกันมากเลยนะคะคราวนี้ตัวนี้ค่ะตัว SS ค่ะชื่อชื่อโดยรวมดีนะคะอาจจะมีน้องคนนึงไม่ได้โค้งลิ้นเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่แนะนำเทคนิคอื่นเพิ่มตัวสุดท้ายตัวชื่อโอ้ออกเสียงดีอันนี้ขึ้นเสียงนิกใช่ไหมเสียงผู้ชายใช่อันนี้ชื่อมันจะคราวนี้ในนี้ไม่มีเคสใครที่ออกเสียงไม่ชัดพี่ยกตัวอย่างตัวนี้นะคะคำว่าเดินที่แปลว่าคนตอนนี้โชคดีมากที่ทุกคนออกยอรอได้หมดเลยแต่ถ้าออกไม่ได้ระหว่างเดินกับเยินออกอันไหนดีกว่ากันคะเยินค่ะเยินครับพี่ก็ว่าเดินดีกว่านะเรนถ้าไม่ได้แต่ถ้าได้ดีที่สุดก็คือเนี่ยให้มันออกเรนเรนนะคะคำถามมากมายนะโอเคค่ะคราวนี้พอตัวนี้แล้วก็วิธีการจำซึ่งถ้าคนที่จำได้แล้วก็จะเยี่ยมมากนะอันนี้จำนะชื่อ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 เพราะว่าวรรคต่อไปที่พี่จะสอนก็คือเราสอนในนี้เลยแหละนะคะจื้อชื่อซื้อว่าต่อไปนะคะเราจำเหมือนกันค่ะจื้อชื่อซื้อเหมือนกันแต่เทคนิคของการออกเสียงวรรคนี้นะคะฟันบนฟันล่างสบกันแล้วเราพุ่งลิ้นไปตรงๆเทคนิคคือมันจะมีเสียงมันจะมีเสียงลมออกมาให้เสียงลมออกก่อนที่เราจะพูดคำว่าจื้อชื่อซื้อ 0.001 วิคือลมออกมาก่อนตึ๊ดนึงแล้วก็ออกนะคะมันจะเป็นจื้อชื่อซื้อเช่นนี่พี่ยกตัวอย่างคำให้นะคะคำว่าจู่อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นจู่จู่มันจะได้ยินเสียงลมนิดนึงคำว่าครั้งก็จะเป็นซื่อซื่อสามก็จะเป็นซานซานซานไหนร้องออกเสียงตัวจื้อให้พี่ฟังหน่อยสิคะฟันบนฟันล่างสบกันจื้อพุ่งลิ้นจื้อ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 นิกออกเสียงมีลมดีนะคะน้องๆคนอื่นโดยรวมโอเคตัวต่อมาค่ะชื่อ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 อันนี้นะถ้าเธ
าเรียนจากฐานคนไทยนะชัดเจนเลยตอจานชอช้างฟอโฟก็จะเป็นจือชื่อซื่อภาษาไทยใช่ไหมเสร็จแล้วเราเอาเสียงไทยนี่แหละจือชื่อซื่อนี่แหละไปใส่แต่วางลิ้นแบบที่พี่บอกนะคะก็จะเป็นจือชื่อซื่อไหนขอเสียงตัวซื่ออีกครั้งสิคะซื่อ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 ดีซื่อซื้อค่ะแล้วก็อันนี้ในนี้ยังไม่เจอแต่หลายๆครั้งนะที่พี่สอนมาจะเจอคือเขาจะสับสนระหว่างออกเสียงตัวออกเสียงตัวชื่อกับออกเสียงตัวซื้อนะคะแต่ในนี้ดีที่ไม่ซ้ำนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างการออกเสียงที่พี่บอกว่าในแต่ละวรรคนะมันก็จะมีวิธีการออกเสียงที่เหมือนกันนะคะเหมือนจีชีซีอย่างเงี้ยก็จะเหมือนกันปันบนปันล่างสบกันแล้วก็ออกเสียงเป็นจีชีซีไม่มีลมออกมาแต่ว่ามันจะมีการไล่ลิ้นนิดนึงชีวางตรงไหนชีวางตรงไหนนะแต่ในนี้เวลาไม่น่าจะทันค่ะแล้วก็ตัวต่อมาอีกตัวนึงที่อันนี้เป็นแชร์เทคนิคอันนี้พอดีแอบเอาไปใช้สอนคนอื่นมาแล้วอันนี้เรียกว่าเป็นการแชร์เทคนิคสระของพี่นะคะบางคนถ้าคนที่เรียนจู้อินอย่างพี่ตอนแรกอ่ะพี่ไม่รู้เทคนิคนี้พี่ก็จะใช้อินว่าพี่เรียนจู้อินมาก่อนแล้วพี่เอาความรู้จู้อินมาผสมกับพินอินแต่ตอนเนี้ยพอเป็นพินอินละสอนมาเรื่อยๆก็ได้แล้วคือเริ่มเก็ตแล้วค่ะถ้าเป็นเทคนิคของพี่นะคนอื่นอาจจะมีเทคนิคอื่นแต่พี่ใช้เทคนิคนี้คือหนูจำแค่6เสียงนี้ค่ะเป็นสระเดียวและเทคนิคในการออกเสียงของพี่นะคะก็คืออาโอซึ่งตัวโอเนี่ยถ้าออกให้ชัดนะก็คือออกสระโอภาษาไทยแต่เราทำลูกปากเป็นกลมๆ perfectly circle ก็จะเป็นโอส่วนตัวเออมันจะมีเสียงอื้อๆข้างล่างนิดนึงเป็นเอื้อออีอูแล้วก็วีตัววีนะออกเสียงให้ถูกมันจะต้องออกปากจู๋ๆเมื่อก่อนพี่เคยยังออกคำว่าฝนเนี่ยพี่ออกว่ายีวีปากพี่จะจบด้วยบานๆอย่างเงี้ยซึ่งคนก็ฟังรู้เรื่องจริงๆมันไม่ได้ถูกทั้งหมดที่ถูกมันจะต้องยีออกอีก่อนเทคนิคคือออกอีแต่ปากค่อยๆลู่เป็นอูเป็นอืออือก็จะได้พอเราได้6เสียงนี้แล้วในการจะผสมสระผสม30เสียงคือสระผสมทั้ง30เสียงเนี่ยนะคะที่มันเริ่มจาก a o e i u u พี่ก็จะใช้เทคนิคก็คือการออกเสียงสระตัวแรกยาวๆเสียงที่2สั้นๆอย่างเช่นตรงนี้นะพอเราได้ a o e i u u นะคะมันก็จะเป็นอย่างตัวนี้นะพี่ก็จะดึงมาเลย e e แล้วก็เริ่มด้วยการออกเสียงตัวแรกยาวๆจบที่เสียงที่2สั้นๆก็คือเอออีรวมเลยก็จะเป็นเอ้ยถ้ามันมีสระหลายตัวเราก็เริ่มที่สระตัวท้ายก่อนเช่น i a o ใช่ไหมคะก็จะเป็น r o เอาพอได้เสียงเอาแล้วก็ดึง e ลงมา e เอาเอียวเอียวมันก็จะเสียงมันจะยาวกว่าเอียวนะมันไม่ใช่เอียวอย่างเงี้ยมันจะเป็นเอียวที่ใช้เทคนิคนี้มันจะโดยเฉพาะ O U กับ U O เนี่ยมันจะได้เลยก็อันนี้เป็น O อันนี้เป็น O ค่ะอันนี้ไปตามดูในคลิป YouTube พี่ได้นะคะพี่ใส่ไว้แล้วก็ต่อมาอีกเรื่องนึงเลยที่สำคัญมากๆก็คือเรื่องของวรรณยุกต์หรือว่าชังเปี้ยวนะคะอันนี้โดยเฉพาะสำหรับน้องที่มาเรียนใหม่แต่ว่าไม่มีความรู้ภาษาจีนมาก่อนเลยอยากจะให้เรียกว่าให้ความสำคัญกับตรงนี้มากๆนะคะคือพี่แปลกใจมากว่าพี่สอนเด็กรุ่นใหม่แล้วเนาะเขาออกไม่ได้อันนี้นะคะนี้ที่พี่ยกตัวอย่างมาให้มามาฉีหมาหมาม่านมาม่าหมาเรามาดูตรงมาม่าหมานี่นะมันคือ MAMA ทั้งนั้นเลยนะแต่ว่าวรรณยุกต์ต่างกันความหมายก็ต่างกันมาคือแม่ม้าคือด่าม้าคือหมาคือม้าแม่ด่าม้าม้าม้าหมาถ้ามันเปลี่ยนสับใหม่เป็นหมาม้าม้ามันก็จะเป็นม้าด่าแม่อย่างเงี้ยค่ะภาษาการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นวรรณยุกต์เนี่ยก็สำคัญนะคะคราวนี้เรามาดูวรรณยุกต์บางคนจะเรียนมาว่าเสียงที่หนึ่ง
จะเท่ากับเสียงสามัญแต่ถ้าเป็นพี่กุ้งแค่คล้ายเสียงที่3เท่ากับเสียงเอกพี่กุ้งให้แค่คล้ายเหมือนกันเรามาดูกันว่าของพี่กุ้งเป็นยังไงอย่างเสียงนะคะเสียงแรกผมตัวอย่างสูตรอา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 ระดับเสียงนะคะพี่กุ๊กให้จาก1ไป5 1คือต่ำสุดไล่ไป5คือสูงสุดนะคะอย่างคำว่าอาสมมติถ้าเป็นอาภาษาไทยลุงป้านะอาอย่างเงี้ยพี่ให้แค่จาก3ไป3คือเสียงมันจะแค่อาแต่ถ้าเป็นอาภาษาจีนมันคือ5ไป5มันจะสูงกว่านะคะมันจะเป็นอาอาส่วนเสียงที่2ค่ะจาก3ไป5อาอาเสียงที่3นะ2ตกลงมาที่1แล้วก็ขึ้นไปที่4มันจะเป็น2 1 4อาอาเสียงที่4ตกลงจาก5มา1อ่ะเห็นไหมลูกวรรณยุกต์มันก็เลยเป็นตามเสียงเส้นสีน้ำเงินที่เห็นเลยอาอาอาอ่ะคราวนี้เสียงที่3เป็นอีกเสียงนึงที่คนอาจจะสับสนว่าออกเป็นเสียงเอกได้เลยไหมเสียงที่3นะคะจะออกยาวๆเช่นอย่างตัวนี้นะที่จะออกว่าอ๋อเต็มยาวๆอย่างเงี้ยหรือสมมติคำว่าอะไรดีล่ะคำว่าจื่อที่แปลว่าชี้ใช่ไหมแปลว่านิ้วหรือแปลว่าชี้นิ้วอย่างเงี้ยแทนที่เราจะออกว่าจื่อเราจะออกว่าจื่อเต็มอย่างเงี้ยมี2กรณีกรณีที่1คือเขาพูดคำเพียงเดียวจื้อหรือว่าท้ายเขาอะไม่มีคำอะไรมาแล้วเนี่ยแล้วก็จะจื้อได้โฉจื้อแปลว่านิ้วมืออย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเขาอยู่ตรงกลางแล้วมีคำอื่นต่อท้ายอย่างเงี้ยค่ะเหมือนจะบอกว่านิ้วของเธอสวยจังเนี่ยนี่เธอโฉจื้อหาวเหมยเราจะไม่พูดว่านี่เธอโฉจื้อเขาเหมยคือตัดเหลือเสียงเอกเลยเป็นนี่เธอโฉจื้อเขาเหมยได้เลยนะคะแล้วก็อีก6นาทีสุดท้ายอันนี้พี่ก็เลยยกตัวอย่างนะคะเห็นไหมปลายเปอร์ไอปลายปลายปลายที่แปลว่าร้อยปลายที่แปลว่าว่ายชิง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 นะคะอยากให้ความสำคัญกับวรรณยุกต์นะเราต้องลองไปฝึกดูแล้วก็เสียงเบาก็คือเสียงจะลดลงครึ่งเสียงนะคะอันนี้พี่อยากจะฟังคนออกเสียงคำว่าขอบคุณจังเลยคำว่าเชี่ยเฉียไหนมีใครลองออกเสียงคำว่าเชี่ยเฉียให้พี่ฟังหน่อยเชี่ยเฉี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 ยโอเคขอบคุณค่ะเท่าที่พี่ฟังมาก็จะมีเชี่ยเฉียเชี่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 ยเพิ่งฟังเมื่อกี้ระหว่างเชี่ยเฉียกับเชี่ยเชี่ยพี่ให้ถูกระหว่างเอาใหม่ระหว่างเชี่ยเฉียกับเชี่ยเชี่ยพี่ให้ถูกทั้งสองคำเหมือนกับอย่างคำว่าเหมือนซิงชีอีซิงชีเออร์นะคะคำนี้ไม่ว่าจะเป็นซิงชีหรือซิงฉีพี่ให้ถูกทั้งหมดเพราะว่ามันไม่เหมือนกันซิงฉีจะพูดในไต้หวันนะเหมือนคำว่าตะกี้เชี่ยเชี่ยเชี่ยก็จะพูดในไต้หวันส่วนใหญ่ในไต้หวันอาจจะไม่มีไม่ค่อยมีเสียงเบาเสียงเบาจะเป็นสำเนียงทางเหนือของทางจีนแผ่นดินใหญ่เป็นต้นนะคะแต่มันก็คือเป็นภาษาจีนทั้งคู่แหละบางคนจะแบบจีนไต้หวันไม่เอาเนี่ยก็จีนเหมือนกันนะฟังได้หลายอย่างก็ดีกว่านะคะแต่บางคนที่ออกเป็นเซ่เซ่หรือเซี่ยเซี่ยเนี่ยก็อาจจะยังไม่ถูกนิดนึงอันนี้ก็จะใช้เป็นหลักการที่พี่ตะกี้เลยพี่ดึงมา a o e i u i u ตรงนี้จะเป็น e นะคะแต่ว่าตัว e เนี่ยสัญลักษณ์ตัว e ตัวนี้นะถ้ามันไม่ได้เป็นตัวแรกหรือเป็นตัวเดียวเนี่ยมันไม่อ่านว่าเออและมันจะอ่านว่า a ค่ะแล้วเราใช้ทฤษฎีนี้เลยเริ่มด้วย e จบด้วย a ก็จะเป็น e e e เราจะได้เป็นสระ e สระผสมนะคะคราวนี้เราก็ดึงตัว c ลงมาตัวนี้เทคนิคในการออกเสียงก็คือว่าอันนี้เป็นคางของเรานะเราเอาทั้งลิ้นอะใส่ลงไปเลยแล้วออกเสียงซอโซสระอีมันจะแทนที่จะออกซีมันก็จะเป็นชีชีคือทั้งลิ้นอะโทษนะใส่ลงไปยัดทั้งลิ้นเลยให้ลิ้นมันเต็มๆข้างล่างแล้วออกเป็นชีชีมันก็จะเป็นเราก็จะได้ละจะได้จากสระเย่เย่ได้สระเย่ใส่พยัญชนะตัวชีเป็นเชี่ยเชี่ยแล้วคราวนี้เราใส่วรรณยุกต์เสียงที่4นะคะผ่านการเชี่ยเฉี่ยเฉี่ยเชี่ยก็จะได้เป็นเชี่ยคราวนี้แล้วแต่ถ้าเราพูดแบบสไตล์จีนไหนดีไหนก็จะเป็นเสียง
ที่4 1เสียงเสียงเบา1เสียงก็คือไม่มีเว้นอายุก็จะเป็นเสี่ย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 แต่ถ้าเป็นจีนไต้หวันก็จะเป็นเสี่ย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 ได้หมดแต่ไม่เสี่ยเสี่ยไม่เซ่เซ่นะคะเหลืออีก2นาทีสุดท้าย2นาทีสุดท้ายพี่จะขออนุญาตตอบคำถามเท่าที่พี่จะตอบได้นะคะภาษาจีนแต่ละเมืองพูดไม่เหมือนกันใช่ไหมภาษาจีนใช้เนี่ยใช้ตัวฮั่นจื้อเนี่ยตัวอักษรแบบนี้ค่ะเหมือนกันแต่ด้วยความที่ใหญ่มากประเทศใหญ่มากบางทีสำเนียงมันก็เพี้ยนนะคะก็เลยถ้าไปดูรายการของเขาจะมีซับไตเติ้ลอยู่ข้างล่างค่ะสื่อสารด้วยตัวอักษรเดียวกันแต่ว่าแล้วบางทีสำเนียงมันเพี้ยนเราเพี้ยนกันเยอะอาจจะฟังกันออกยากค่ะถ้าเราลองสมัครเรียนครูจีนแต่ไม่มีพื้นฐานเลยเราจะลงได้ไหมครับถามกับน้องโอมว่าถ้าน้องโอมเป็นคนรับเข้าทำงานน้องโอมจะรับไหมครับ ถ้ามีตัวเลือกระหว่างคนที่รู้ภาษาจีนกับไม่มีความรู้จะเลือกใครครับ นะคะจีนมีกี่ภาคโอ้ไม่เคยจำเลยว่าจีนมีกี่ภาคอันนี้ต้องไปหาแล้วแหละแต่มันก็จะแบ่งเป็นแบบเหนือใต้ออกตกอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นกวางตงเนี่ยค่ะก็อยู่ทางตะวันออกประมาณนี้นะคะเป่ยจิงอย่างเงี้ยเป่ยก็คืออยู่เหนือพี่คะถ้าจะจำภาษาจีนแบบไม่มีพินอินมีวิธีการจำไหมคะก็จำไปเลยค่ะแต่ว่าการจำแบบมีพินอินที่พี่บอกว่าพินอินเป็นสิ่งที่ควรค่าในการลงทุนเพราะว่ามันจะทำให้เราจำแบบมีหลักการเพราะเพียงแค่คุณจำพยัญชนะเพียงแค่คุณจำพยัญชนะ23ตัวได้นะคะที่เป็นปัวโปโมโฟเตอร์เทอร์เนอร์คุณจำพยัญชนะ23ตัวนี้ได้คุณจำสระ36เสียงสระเดี่ยว6เสียงแล้วก็สระผสม30เสียงนี้ได้แล้วคุณก็จำวรรณยุกต์อีก4เสียงได้ไม่ว่าคุณจะไปเจอตัวจีนตัวใดๆในโลกซึ่งทุกตัวมันมีพินอินอยู่แล้วไงคุณจะออกเสียงตัวนั้นได้แต่ถ้าคุณจำแบบไม่มีพินอินคุณต้องจำไปเลยว่าตัวนี้นะอ่านว่าหลี่คุณอาจจะจำว่าอย่างนี้ก็ได้ว่าอ่านว่าหลี่แต่อย่างตัวเมื่อกี้ที่พี่สอนไปไงเชี่ยเฉยตัวเนี้ยอ่ะโอเคเสียงที่ถูกต้องมันอย่างนี้ค่ะเชี่ยเฉยลองเขียนเป็นภาษาไทยให้พี่หน่อยพี่ก็เขียนไม่ถูกว่าพี่จะอ่านว่าเซ่เซ่หรือเชี่ยเชี่ยอ่ะแต่อันนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นพินอินเลยเป็นสิ่งที่คุ้มค่าแต่ถ้าหนูไม่อยากเรียนพินอินจริงก็ต้องนั่งจำตัวนี้อ่านว่าเชี่ยเฉยแต่คุณก็ต้องจำไปเรื่อยๆนะคะใช้ในการจำไปเรื่อยๆเลยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ากว่าในการที่เราจะเรียนภาษาจีนไปเรียนจีนเรียนที่เมืองไหนดีอันนี้ก็ลักแล้วแต่เราเลือกค่ะเพราะว่าแต่ละที่มีสำเนียงถ้าอยากได้สำเนียงเป๊ะไปจริงเลยจ้าถ้าเอ็นได้เอ็นติดเข้าไปต้าเลยไปจริงต้าเฉยมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกเอ้ยของจีนแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่เรื่องภาษาอย่างเดียวไงมันก็จะมีเรื่องภูมิอากาศคุณทนความหนาวมากๆแบบนั้นไหวไหมติดลบสัก20ไหวไหมหรือว่าอาหารการกินแบบไหนเวลาเราไปเราต้องศึกษาศึกษาบริบทปัจจัยแวดล้อมอื่นๆก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยเวทน้ำหนักว่าอยากได้สำเนียงนี้อย่างนี้เฮ้ยแต่ว่าแบบสภาพสังคมเขาไม่โอเคคือตอนนี้แบบในยุคที่มีโซเชียลเราสามารถที่จะมีข้อมูลได้มากขึ้นนะคะไปเรียนจีนระดับไหนกันคะในการเรียนจีนนะคะตอนนี้สิ่งที่สำคัญเดี๋ยวพี่ปิดท้ายด้วยเรื่อง HSK เลยดีกว่านะคะอาจจะเลยเวลามานิดนึงแล้วตอนนี้ถ้าเราจะไปเรียนต่อในประเทศจีนหรือว่าในการที่เราจะทำการภาษาจีนนะคะสิ่งนึงที่เขาจะใช้ก็คือการสอบ HSK ฮั่นหยู่สุยผิงข่าวชื่อนะคะจะเป็นการสอบว่าระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่เหมือนกับเราจะไปสอบใช้ภาษาอังกฤษก็ต้องเป็น TOEFL IELTS อย่างนี้เป็นต้นค่ะนี่HSK ก็ในเมืองไทยตอนนี้มี6ระดับแต่เป็น HSK ระบบใหม่เนี่ยซึ่งมันเป็นช่วงนี้เป็นช่วงรอยต่อระหว่างของเก่ากับของใหม่ไหมคะว่าของเก่า HSK 6ระดับยังใช้มีผลได้อยู่นะแต่ HSK ของใหม่ซึ่งมี9ระดับก็มาแล้วนะตอนนี้นะคะมันเป็นรอยต่ออยู่นี้พี่ก็เลยจะแชร์ซึ่งต้องหาก่อนนะอันนี้ตอนแรกไม่ได้เตรียมมาว่าจะพูดนะคะก็เรียกว่าในเรื่องของจะเจอพี่น้องถ้าในคร่าวๆนะพี่จะพูดตอนนี้มันก็คือจะมีความยากกว่าอย่างเช่น HSK
ระดับ1เนี่ยจากปกติที่เราจะต้องรู้ศัพท์150คำเขาก็จะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ค่ะอันนี้แค่แบบดูแล้วอย่าตกใจมากนะคะนี่ขออภัยนะเดี๋ยวพี่ลบทุกอย่างก่อนค่ะอันนี้ก็คือมันจะเป็น SSK อันนี้เป็นแบบเก่าคือแบบของเดิมที่เขาเรียก SSK 2.0 ที่ยังมีผลอยู่และระบบใหม่ที่เริ่มใช้แล้วนะคะเรียกว่า SSK 3.0 อย่างคำศัพท์เนี่ยเลเวล1เนี่ยปกติใช้150แต่พอมาเป็นของใหม่500ไล่มาเรื่อยๆถึงปกติมีแค่ระดับ6อันเนี้ยจะมี7 8 9ด้วยคำศัพท์ที่ต้องรู้เยอะกว่าเหมือนกับว่าถ้าได้ระดับ6สูงสุดของแบบเก่าเนี่ยก็เท่ากับระดับเป็นแค่อินเตอร์มีเดียตของระดับใหม่เองนะแต่ว่าไม่ต้องตกใจมากขนาดนั้นเพราะว่าศัพท์ที่เขาเพิ่มมาค่ะศัพท์ที่เขาเพิ่มมาเดี๋ยวพี่ดูพอรีบแล้วก็นึกไม่ออกศัพท์ที่เขาเพิ่มมามันไม่ได้น่ากลัวมากมันจะเป็นเหมือนกับว่าอย่างสมมติเขามีคำว่าตี้เขามีคำว่าตี้มาให้จากเมื่อก่อนมีคำเดียวใช่ไหมคะศัพท์ที่เขาเพิ่มมาก็จะเป็นเพิ่มคำว่าตี้เตียนตี้ฟางตีสร้างอย่างเงี้ยคือเพิ่มขึ้นมาแต่มันมาจากฐานเดิมมันไม่ได้โหดมากแบบแม่เจ้า150เป็น500แต่ก็ไม่ได้ง่ายมากค่ะเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยอย่าง SK ระดับ 1-2 ปกติไม่ได้ require ว่าต้องระบบใหม่ระบบเก่าของ 2.0 นะมันก็คือใช้แค่ Tingly ใช่ไหมคะแค่ฟังกับพูดแบบฟังเขาพูดแล้วก็อ่านแต่พอเป็นระบบใหม่เนี่ยตั้งแต่1-9นะคะต้อง require handwriting นะคะคุณต้องเขียนเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ก็เลยอยากให้เขียนซึ่งถ้าใครอยากจะเขียนเป็นนะคะไปดูในคลิปเขียนพี่ได้พี่ก็จะแชร์คลิปเขียนไว้เยอะในช่อง Super Shinzen นะคะซึ่งการเขียนมันก็ไม่ใช่ว่าเราเรียนแบบวันนี้ฉันจะเรียนพินอินอย่างเดียววันนี้ฉันจะเรียนฟังอย่างเดียววันนี้ฉันจะเรียนพูดอย่างเดียววันนี้ฉันจะเรียนเขียนอย่างเดียวเหนื่อยนะคะเรียนทุกอย่างไปด้วยกันเป็นธรรมชาติเหมือนที่ตอนเราเรียนเราก็เรียนพูดด้วยเรียนเขียนด้วยค่อยๆเรียนไปเขียนเนี่ยเราก็ค่อยๆหัดเขียนตามลำดับขีดนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยได้มากขึ้นค่อยๆเรียนไปสั่งสมสิ่งสำคัญที่อยากฝากไว้มันไม่มีอะไรที่มันง่ายแต่ว่าอย่ากดดันจนเกินไปทุกอย่างอยากให้ทำด้วยการมีความสุขอยากให้ทำแบบมีเป้าหมายว่าเราเรียนไปเพื่ออะไรเราทำไปเพื่ออะไรนะคะให้มีความสุขในทุกๆขั้นตอนเพราะว่าความสุขจะเป็นน้ำหล่อเลี้ยงจิตใจให้เราไปต่อไปต่อและไปต่อได้สำหรับมีคนถามว่าขอช่อง YouTube พี่อีกครั้งนะคะช่อง YouTube ของพี่นะคะชื่อช่องว่า Super Shinzen ค่ะมาจากชื่อจริงพี่เองต้องขออนุญาตถามค่ะคือSSK ตอนนี้ที่มีถึงระดับ9ค่ะที่ถึงระดับ6ก็ยังใช้อยู่ใช่ไหมคะมันเป็นช่วงรอยต่ออันเนี้ยคือเราคุยกันพี่ก็คุยในกลุ่มคนที่แบบเรียนจีนก็คือเรียกว่าพอมันเป็นรอยต่อเพราะว่าเหมือนในเมืองจีนมันประกาศใช้1กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี้ยค่ะมันก็คือเท่ากับว่าของเก่าที่สอบพี่ไม่แน่ใจเหมือนตอนนี้ก็ยังสอบแบบเก่าอยู่นะคือแบบเก่าอ่ะก็ยังมีผลได้อีกประมาณ2ปีประมาณเนี้ยค่ะคือแบบเนี้ยถ้าเราสอบแบบเก่าที่มี6ระดับก็ยังได้อยู่อย่างเงี้ยงั้นก็แสดงว่าใช้ได้ถึงหมายถึงว่าใช้ได้ถึงปี67เลยใช่มั้ยคะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราตอบกันไม่ได้เลยเพราะว่าเราไม่ใช่คนบังคับใช้แต่พอดีช่วงนี้เป็นช่วงรอยต่อเป็นช่วงรอยต่อแต่นี้ก็คือต้องแล้วแต่ว่าณวันช่วงที่ไปสอบอ่ะคุณสอบเป็นแบบไหนแต่ถ้าตอบได้ตอนนี้ก็คือแบบเก่าก็ยังใช้ได้ผลอยู่แต่ว่า SSK มันก็จะมันก็มีแบบอายุของมันอยู่แล้วค่ะไม่ได้ว่านิดนิรันดร์การน่ะประมาณ 2-3 ปีประมาณนั้นนี่ถ้าที่จำไม่ผิดคือ2ปีอันนี้ขออนุญาตแทรกนิดนึงนะคะอันนี้ครูที่หนูเรียนด้วยเขาบอกว่าใช้ได้2ปีค่ะแต่ว่าปีหน้าเขาจะให้สอบในระบบใหม่หมดเลยแต่ของระบบเก่ายังใช้ได้2ปีค่ะใช่ก็คือข้อมูลมาตรงกันอันนี้ก็คือว่าในระบบใหม่เนี่ยมันก็มีทั้งบอกแล้วว่ามีทั้งที่อย่างศัพท์อาจจะไม่ได้น่าห่วงมากเพราะมันจะแบบแตกแบบประมาณนึงแต่ก็แบบเขียนก็คือจากที่ไม่มีก็เป็นมาแล้วมันก็คือจะมีอันนี้ก็ต้องขอบคุณที่มานะคะจากดิกแมนดารินนะคะก็คืออันนี้มันก็จะมี4พาร์ทเนาะพ
part ของตัว syllable character vocabulary grammar ในโปรแกรมมาก็จะมีมาเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะแล้วมันก็จะสอบอันนี้จะแนะนำเบื้องต้นนะก็คือ6ระดับเนี่ยสอบทีละระดับส่วนระดับ advanced น่ะก็คือสอบครั้งเดียวแล้วดูเลยว่าคะแนนของคุณน่ะคือระดับจะได้7หรือได้8หรือได้9เนี่ยค่ะนี่ก็คือให้เลือกไปเลยออกได้หรือยังออกได้แล้วค่ะไฟล์ที่พี่เลคเชอร์วันนี้ไฟล์ที่พี่เลคเชอร์วันนี้เดี๋ยวพี่จะทำเป็น PDF แล้วส่งไปให้นะคะพี่จะทำเป็น PDF แล้วส่งไปให้ค่ะค่ะประมาณนี้ค่ะในช่วงนี้พี่ก็ของพี่ก็จบแค่นี้ก็ขอบคุณน้องๆมากเลยแล้วก็ขออวยพรให้น้องๆโชคดีในการสอบค่ะค่ะมีอะไรจะถามไหมต้องจำศัพท์เยอะๆใช่ไหมคะการจำคำศัพท์เยอะๆก็สิ่งที่ดีค่ะเป็นมันเหมือนทุกภาษาเลยภาษาอังกฤษถ้าจำศัพท์ก็รู้คำศัพท์ก็จะสื่อสารได้มากขึ้นอย่างเงี้ยคุณออกเสียงถูกคุณเอ็กเซนดีแต่คุณไม่รู้ว่าคำนี้แปลว่าอะไรก็เนาะแล้วก็อันนี้แชร์สำหรับถ้าใครอยากจะเรียนภาษาจีนนะคะอันนี้จะเป็นพาร์ทแอปพลิเคชันที่พี่ใช้อยู่ก็จะมีตัวเพลโก้ตัวบรรทัดล่างตัวนี้นะที่เป็นรูปปลาสีน้ำเงินตัวอยู่ตัวนี้นะคะตัวนี้พี่ก็ชอบในที่ว่ามาตรฐานของคำแปลเขาดีเลยแล้วก็สามารถจะหาได้ทั้งอันนี้คือถ้าออกได้เลยนะคะแต่อันนี้พี่แชร์เพิ่มไม่มีในข้อสอบแล้วอันนี้ก็คือเราหาได้ทั้งตัวจีนแล้วก็ตัวไทยตัวอังกฤษอย่างเช่นเราอยากหาคำว่าอะไรดีเราอยากหาคำว่า fishแล้วก็พิมพ์ไปเขาก็จะขึ้นมาให้นะคะหรือเราอยากจะหาว่าตัวเราอยากจะหาเปลี่ยนเป็นหงคำว่าหงเนี่ยมีอะไรบ้างเอาเราเลือกว่าเอาคำนี้นะอ๋อหงเป็นนามสกุลเป็นต้นอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คือหาได้ทั้งสองภาษาแล้วก็ความหมายดีก็นี่ก็จะมีตัวสโตรกให้ดูด้วยว่าเริ่มเขียนขีดไหนก่อนแอปพลิเคชันตัวนี้ฟรีเพลโก้แนะนำก็อีกตัวหนึ่งที่พี่ใช้ตัวนี้เสียงตังนะคะเป็นรูปช้างนี่นะตาเชียงอันนี้ก็มันจะมีทั้งหาได้จากภาษาไทยและภาษาอังกฤษเช่นหาคำว่าอะไรดีหาคำว่ากลางสมมติมันก็จะขึ้นมาให้เลยว่าเป็นตัวนี้นะคะมีตัวอย่างประโยคให้อันนี้ตัวย่ออันนี้ตัวเต็มเนี้ยหรือว่าเราจะหาเป็นอันนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวใครนั่นสามารถปิดเสียงได้นะคะถ้าเกิดใครไม่สะดวกเนี่ยค่ะเราก็หาจากพาร์ทสมมติพาร์ทภาษาจีนใช่ไหมเราก็หาได้อย่างเงี้ยก็คือพิมพ์ภาษาอังกฤษนี่แหละแต่ใส่พิมพ์อินสมมติต้องพิมพ์คำว่าเหมยลี่อย่างเงี้ยค่ะมันก็ขึ้นมาให้เราเลยอันนี้คือตัวเต็มเขียนอย่างนี้ตัวย่อเขียนอย่างนี้ส่วนแอปพลิเคชันที่ทุกคนน่าจะมีในเครื่องคือ Google Translate ซึ่งอยู่ไหนแล้วล่ะของพี่แปลภาษาค่ะ Google Translate ตัวนั้นพี่ไม่แนะนำในด้านของความหมายทั้งหมด อยู่นี่ลองดูก็เป็นอีกแอปพลิเคชันหนึ่งที่ดีนะคะในการหาหลายภาษาเลยเพราะว่ามันจะได้ทั้งแบบว่าอันนี้แต่พี่ไม่เคยลองหาภาษาจีนลองดูซิหาได้ไหมก็มันก็จะมีมาให้เนี่ยมีทั้งพินอินจู้อินแล้วก็ความหมายในแต่ละหมวดเป็นหนึ่งแอปพลิเคชันที่ดีแล้วก็มาจบที่ตัวนี้ค่ะตัว Google Translate ตัวนี้ถ้าจะใช้พี่แนะนำให้ใช้แค่การฟังเสียงเท่านั้นนะคะในการแปลโดยเฉพาะถ้าแปลยาวๆเนี่ยมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะในความรู้สึกพี่นะมันยังแบบแปลกๆอยู่นะคะแต่ว่าเราสามารถใช้ในการแบบอันนี้หนูเคยใช้แล้วมันแปลเพี้ยนๆค่ะหนูก็เลยไม่ใช้เนี่ยเพี้ยนนะแต่ว่ามันใช้แบบอย่างถ้าพี่ใช้นะแบบสมมติเฮ้ยมีเอสเซย์ด่วนต้องใส่พินอินอย่างเงี้ยพี่ก็คือก๊อปตัวจีนใส่ปุ๊บมันได้พินอินมาพี่ก็ก๊อปพินอินไปแปะในหนูส่วนมากหนูดูตัวพินอินค่ะหนูไม่ได้ดูตัวแปลกับการฟังเสียงส่วนแล้วสำหรับน้องที่เพิ่งเข้ามาใหม่เอ้ยน้องที่เพิ่งเรียนจีนอีกหนึ่งอย่างเทคนิคที่ได้เลยในการสะสมคลังศัพท์นะคะก็คืออาจจะไม่ได้ใช่ว่านั่งท่องแบบต้องท่องต้องท่องต้องท่องอะไรอย่างเงี้ยก็
็คือใช้วิธีการแบบสมมติเห็นเอ้ยโซฟาโซฟาภาษาจีนพูดว่าไงนะแล้วก็แล้วแต่แอปไหนก็ได้อย่างพี่ซื้อต้าเชียงใหม่ก็คุ้มนะคะ149 บาทตลอดชีวิตอย่างเงี้ยบางอย่างก็เออก็ลงทุนก็คุ้มนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็อ่ะพิมพ์เลยโซฟาคืออะไรอย่างเงี้ยโซฟาภาษาจีนออกเสียงมาปุ๊บอ่ะซาฟาเฮ้ยเสียงง่ายๆกันเลยอ่ะซาฟาวันนี้เราก็ได้แล้วโซฟาคือซาฟาไปโอ้ผนังพูดว่าไงนะอย่างเงี้ยค่อยๆสะสมคำศัพท์อ๋อเสียงเหรออย่างเงี้ยค่ะก็จะเรียกว่าก็จะค่อยๆสะสมคำศัพท์มากขึ้นนะคะพี่มีเพจแต่พี่ไม่ค่อยแอคทีเวตเพจเท่ากับพี่ไม่ค่อยแอคทีเวตเพจเท่ากับ YouTube นะคะพี่ต้องเข้าไปดูเพจไหนล่ะเพจของพี่เพจพี่ก็ชื่อเหมือนกันเลยค่ะเรียนภาษาจีนกลางกับซุปเปอร์ชินเจินค่ะแต่พี่ไม่ค่อยอัพอะไรไม่ค่อยแอคทีเวตในเพจเท่าไหร่ส่วนใหญ่พี่มีอะไรพี่ก็จะอัพใน YouTube เป็นอันดับแรกนะคะก็ประมาณนี้ไหมเลยเวลามาเยอะแล้วแหละเลยเวลามา13 นาทีแล้วเดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นอะไรเล่นๆนะคะเมื่อกี้เห็นคำถามอะไรอยากลองตั้งชื่อจริงได้พี่คะครับสามารถช่วยให้จำคำศัพท์ได้ไหมคัดสามารถช่วยให้จำคำศัพท์ได้ค่ะคัดจีนสามารถช่วยให้จำคำศัพท์ได้แล้วก็ฝึกสมาธิด้วยนะคะเดี๋ยวพี่สุดท้ายจริงๆแล้วก็คือเดี๋ยวพี่จะพิมพ์ชื่อแอดไปให้นะคะแอปแรกนะคะเพลโก้แอปต่อไปต้าเชียงมันต้าเชียงมันจะมีช้างสีชมพูกับช้างสีฟ้านะพจนานุกรมเป็นช้างสีฟ้าถ้าช้างสีชมพูก็จะเป็นแบบพวกสำนวนอีเดียมค่ะแล้วก็ลองดูก็ดีค่ะประมาณนี้เดี๋ยวน้องๆมีกิจกรรมกันต่อจากนี้ใช่ไหมเอ่ยถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวพี่จะลงย้อนหลังให้นะคะก็คือพี่ติดอยู่2 3อย่างเนาะ1ก็คือเดี๋ยวพี่ขอเวลาตัดคลิปแล้วเดี๋ยวพี่ลงคลิปย้อนหลังให้2ก็คือตัวเอกสารนะคะจะทำเป็นไฟล์ PDF ส่งไปให้ค่ะประมาณนี้ขอบคุณน้องๆแล้วก็สวัสดีดีใจที่เจอทุกคนค่ะสวัสดีค่ะค่ะโอเคสวัสดีค่ะก็ในช่วงนี้นะคะก็เราจะมาถ่ายรูปร่วมกันกับพี่กุ๊กนะคะตอนนี้พี่มาร์คพี่ทีอยู่ไหมคะอยู่ครับอยู่ครับงั้นก่อนที่เราจะถ่ายรูปค่ะก็อยากให้น้องๆนะคะร่วมกันพิมพ์ขอบคุณพี่กุ๊กให้ด้วยนะคะพิมพ์ขอบคุณเยอะๆนะครับทุกคนก็เป็นกำลังใจให้พี่กุ๊กนะครับค่ะตอนนี้หลายๆคนก็ได้พิมพ์ขอบคุณพี่ปุ๊กเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวน้องมาร์คนะครับจะขออนุญาตเป็นตัวแทนของทีมงานแล้วก็ผู้ร่วมกิจกรรมนะครับขอบคุณพี่ปุ๊กอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เสียสละเวลานะครับมาทำการติวให้ในวันนี้นะครับขอบคุณครับทุกคนอย่าเพิ่งปิดกล้องดีไปนะครับเราจะมีถ่ายรูปบนกันนะครับให้แล้วค่ะพี่มาร์คสำหรับถ้าหลังจากการติวเนี่ยเราจะเอาท่าอะไรกันดีคะถามพี่กุ๊กดีกว่าค่ะพี่กุ๊กเอาท่าอะไรดีคะมินิฮาร์ดก็ได้ค่ะแล้วน้องมิวก็คือจะเป็นสปิเกอร์จะมีแบบว่าสปิเกอร์อย่างนั้นอยู่ใช่ไหม อยากให้ทุกคนมีความรักแล้วก็มีความสุขในสิ่งที่ทำสิ่งที่เรียนแล้วมันจะทำให้เรามีไปต่อได้ค่ะได้นะครับกดอย่าลืมกดสติ๊กเกอร์หัวใจกันนะทุกคนน้องมาร์คขนาดไหนครับเดี๋ยวจะขอนับถอยหลังที่10นะครับ10 9 8 7 6 5 4สามสองหนึ่งโอเคครับแต่ขอบคุณทุกคนมากเลยครับและขอบคุณพี่กุ๊กอีกครั้งนะครับ